ในช่วงเวลา9นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกานะคะก็จะเป็นการลงทะเบียนนะคะแล้วก็ในเวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีนะคะพิธีเปิดสัมมนาโดยศาสตราจารย์ดร.ณัฐสันต์คำวรนายกสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทยค่ะค่ะและในเวลา10นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกา45นาทีนะคะรับฟังการสัมมนาในหัวข้อเรื่องภาพลักษณ์ของวิชาชีพพยาบาลที่สังคมมองเห็นกับความเป็นจริงที่พยาบาลเป็นค่ะโดยนะคะหนึ่งนางสาวธนิตาลำเลิศวิทยากิจครูชำนาญการโรงเรียนหนองเหียดค่ะสองค่ะศาสตราจารย์ดร.ปกครองพงพัฒนพิสิทธิ์นะคะ CEO บริษัทดิลคอร์ปอเรชั่นค่ะสามค่ะนายอิสรายอยูรอบนะคะอาชีพนักแสดงค่ะและ4ค่ะดร.บังออนยอดแก้วนะคะพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลด่านช้างค่ะในลำดับต่อไปนะคะก็ขอเรียนเชิญนางสาวรุ่งทิวาเสียงรำประธานคณะกรรมการการจัดงานสัมมนาได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์นะคะและการจัดกิจกรรมการสัมมนาในครั้งนี้ขอเชิญค่ะเรียนศาสตราจารย์ดร.ธนสารคำบอนนายกสภาการพยาบาลดิฉันในนามผู้จัดการสัมมนาและผู้เข้าร่วมสัมมนาขอขอบพระคุณท่านนายกสภาการพยาบาลเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในการจัดสัมมนาในหัวข้อภาพลักษณ์ของวิชาชีพพยาบาลที่สังคมมองเห็นและกับความเป็นจริงที่พยาบาลเป็นผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น190คนจากคณะอาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรีการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนมุมมองภาพลักษณ์ของพยาบาลจากด้วยสาขาวิชาชีพอื่นและเป็นการตีแผ่ภาพลักษณ์ของพยาบาลให้ประชาชนได้รับรู้ค่ะบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านนายกสภาการพยาบาลกล่าวเปิดการสัมมนาและให้ข้อคิดอันเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนานี้ต่อไปค่ะครับเรียนคณะสหวิชาชีพทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีผู้เข้าร่วมทำการสัมมนานะครับครับในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีนะครับที่เราได้มาร่วมสัมมนานะครับในหัวข้อภาพลักษณ์วิชาชีพพยาบาลในสังคมนะครับซึ่งพยาบาลทุกวันนี้นะครับวิชาชีพพยาบาลเนี่ยมีผลต่อสังคมเป็นอย่างมากเนื่องจากพยาบาลมีหน้าที่ในการดูแลประชาชนทุกคนนะครับในสังคมดังนั้นเราต้องตระหนักในวิชาชีพของพวกเราในการให้การพยาบาลนะครับแล้วก็รวมถึงมีความเกี่ยวโยงกับหลายวิชาชีพนะครับดังนั้นวันนี้นะครับกับผมถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเปิดงานในพิธีในวันนี้ถือว่ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับก็ขอกล่าวเปิดงานนะครับในณเวลานี้เลยนะครับค่ะขอบพระคุณนะคะท่านศาสตราจารย์ดร.ณัฐสันต์คำบอนนะคะเป็นอย่างสูงค่ะที่ได้ให้เกียรติมาเปิดงานในวันนี้นะคะค่ะและลำดับต่อไปนะคะดิฉันนะคะขอกล่าวประวัตินะคะ
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านสหสาขาวิชาชีพนะคะที่จะมาแลกเปลี่ยนความคิดและก็มุมมองในวันนี้นะคะว่าในวิชาชีพอื่นๆนะคะเขามองวิชาชีพพยาบาลของเราเป็นยังไงบ้างนะคะโดยท่านแรกนะคะก็คือเป็นวิชาชีพของเรานั่นเองค่ะก็คือวิชาชีพพยาบาลนะคะวันนี้นะคะนำมาโดยนะคะดร.บังออนยอดแก้วนะคะท่านเกิดเมื่อวันที่6กรกฎาคมปีพุทธศักราช2537นะคะจากโรงพยาบาลเมาส์ออสเบิร์ตลาสจูเซสนะคะปัจจุบันนะคะท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายการโรงพยาบาลศูนย์ที่ด่านช้างค่ะการศึกษาของท่านนะคะPhD Nursing จาก Johns Hopkins นะคะและที่สำคัญค่ะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะในระบบสืบพันธุ์ของเพศชายค่ะค่ะนี่ก็คือโฉมหน้าอันสวยงามของท่านนะคะต่อไปค่ะสำหรับที่เราเชิญมาผู้เชี่ยวชาญที่เราเชิญมาอีกท่านหนึ่งนะคะก็เป็นในด้านของฝ่ายบริหารนะคะเกี่ยวกับการธุรกิจต่างๆนะคะเป็น CEO จากบริษัทติวคอร์ปอเรชั่นค่ะท่านปกครองพงพัฒนพิสิทธิ์ค่ะสำหรับการศึกษานะคะท่านจบนะคะปริญญาดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดนะคะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดในบริษัทเลยนะคะและที่สำคัญคือท่านโสดอยู่นะคะค่ะท่านต่อไปนะคะเป็นอีกวงการหนึ่งที่เรารู้จักกันดีนะคะก็คือนักแสดงนั่นเองค่ะเราก็อยากรู้ว่านักแสดงหรือคนในวงการบันเทิงเขามองวิชาชีพการพยาบาลเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ที่เราเชิญมานะคะก็คือคุณอิสรารอยรอบนะคะซึ่งตอนนี้ที่โด่งดังนะคะในภาพยนตร์เรื่องขวัญเทียมนะคะแผ่เก่านั่นเองค่ะอันนี้นะคะอิสรารอยรอบคือเป็นนักศึกษาไปด้วยทำงานไปด้วยนะคะเป็นคนที่มีความสามารถอีกท่านหนึ่งนะคะทางเราก็เลยได้เชิญมาเพื่อเป็นเกียรติในการสัมมนาในครั้งนี้ค่ะและสุดท้ายนะคะถือว่าท่านนะคะเป็นผู้ที่อาวุโสและมีความเชี่ยวชาญนะคะในด้านของคุณธรรมจริยธรรมนะคะแล้วก็มีด้านพฤติกรรมนะคะว่าเราควรจะประพฤติปฏิบัติยังไงนะคะเราเชิญท่านมาเลยค่ะท่านนี้นะคะท่านนะคะธนิตาลำเลิศวิริยกิจนะคะท่านเป็นคุณครูชำนาญการปลดเกษียณนะคะจากโรงเรียนนะคะของท่านนะคะโรงเรียนบ้านหนองเหียดนะคะท่านจบการศึกษานะคะจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะแม้ว่าตอนนี้ท่านจะปลดเกษียณแล้วแต่ท่านนะคะก็ยังมุ่งมั่นในการฝึกปฏิบัติจรรยาบรรณวิชาชีพของความเป็นครูอย่างเคร่งครัดเรามาดูกันซิว่านะคะวิชาชีพครูเขามองวิชาชีพพยาบาลเป็นอย่างไรนะคะและสุดท้ายนะคะสำหรับผู้ที่จะสร้างสีสันนะคะสำหรับงานวันนี้ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือพิธีกรรับเชิญของเราค่ะวันนี้นะคะเราได้เชิญพิธีกรรับเชิญนะคะที่โด่งดังระดับประเทศนะคะก็คือนักข่าว CCTV นะคะนายแสนภูมิพงษ์สวัสดิ์ค่ะประวัตินะคะการศึกษาปริญญาตรีนิเทศศาสตร์นะคะเอกประชาสัมพันธ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะปริญญาโทด้านการสื่อสารมวลชนนะคะมหาวิทยาลัยชินหัวมลรัตนะคะปักกิ่งค่ะสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะปัจจุบันนะคะคุณแสนภูมินี้นะคะกำลังศึกษาปริญญาเอกที่วิทยุโทรทัศน์นะคะและประชาสัมพันธ์ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดอเมริกาค่ะสำหรับในช่วงต่อไปนะคะดิฉันและก็คุณวราพรนะคะก็ขอมอบเวทีการสัมมนานะคะในครั้งนี้ให้กับคุณแสนภูมิค่ะครับก็ขอบคุณมากนะครับคุณวราพรขอบคุณเสียงประมือนะครับยินดีต้อนรับนะครับท่านอาจารย์แล้วก็น้องๆนักศึกษาเอี่ยมทุกท่านนะครับเข้าสู่การสัมมนาของเรากับหัวข้อภาพลักษณ์ของวิชาชีพที่สังคมมองเห็นกับความจริงที่เราเป็นเนี่ยเห็นรูปพยาบาลไหมครับสวยงามมากนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของประเด็นเรื่องของการพยาบาลซึ่งเราก็มีตัวแทนนะครับของแต่ละวิชาชีพโดยท่านแรกนะครับก็เป็นท่านดร.สนุกนะครับที่เราเห็นกันก็เป็นตัวแทนของวิชาชีพพยาบาลนะครับแล้วก็คุณ CEO ติวนะครับนั่งตัวเกรงเลยตื่นเต้นแล้วก็นักแสดงอิสระนะครับอย่างคุณน้องตามแล้วก็ท่านอาจารย์ฟางนะครับที่จะมาแลกเปลี่ยนนะครับแนวคิดแล้วก็มุมมองกับวิชาชีพของเรานะครับก็
เดี๋ยวผมจะขอเริ่มที่กับเจ้าของวิชาชีพเลยนะครับก็ให้ท่านอาจารย์ดร.สนุกเนี่ยได้แนะนำนิดนึงนะครับว่าวิชาชีพพยาบาลคืออะไรครับสำหรับวิชาชีพพยาบาลนะคะก็เป็นวิชาชีพจริงๆทุกคนก็น่าจะทราบอยู่แล้วนะคะว่าวิชาชีพพยาบาลเนี่ยก็เป็นวิชาชีพนะคะที่ให้การดูแลนะคะผู้คนเจ็บป่วยนะคะที่อยู่ในโรงพยาบาลแต่คือเรายังมีมิติอื่นๆนะคะในการช่วยเหลือผู้อื่นนะคะหรือว่าในการส่งเสริมป้องกันการเจ็บป่วยในชุมชนด้วยค่ะค่ะคุณเก่งคะได้ครับเปิดได้ตรงหัวมากเลยนะครับก็คือวิชาชีพพยาบาลวิชาชีพพยาบาลเนี่ยเป็นวิชาชีพที่คนรู้จักกันดีนะครับเดี๋ยวอันนี้เป็นแค่น้ำย่อยนะเดี๋ยวเราจะได้มารู้จักวิชาชีพพยาบาลกันจริงๆนะครับต่อไปนะครับขอถามท่านอาจารย์ฟางบ้างนะครับอาจารย์ฟางครับไม่ทราบว่ามุมมองของวิชาชีพพยาบาลหรือว่าพยาบาลที่เรารู้จักกันในมุมมองของคุณครูอย่างคุณครูฟางเนี่ยคืออะไรครับค่ะถ้ามองถึงมุมมองของวิชาชีพพยาบาลนะคะในมุมมองก็คือเป็นวิชาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีค่ะแล้วก็เป็นที่ยกย่องนะคะของสังคมค่ะแต่ว่าในมุมมองของดิฉันก็คิดว่าดิฉันชื่นชมคนที่ประกอบวิชาชีพนี้นะคะซึ่งสำหรับคนที่รักในวิชาชีพนี้จริงๆเท่านั้นค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะแสดงออกมาทางพฤติกรรมของเขาค่ะว่าเขานั้นคิดยังไงต่อวิชาชีพของเขาเองค่ะขอบคุณค่ะครับก็เป็นมุมมองที่ดีนะครับต่อไปนะครับขอถามท่าน CEO ติวนะครับสำหรับในสายตานักธุรกิจหนุ่มไฟแรงนะครับอยากจะทราบว่ามุมมองของพยาบาลนะครับใส่ชุดขาวเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับในสายตาของ CEO ก็ขอแสดงความคิดเห็นส่วนตัวแล้วกันนะครับซึ่งก็ไม่ขอเกี่ยวกับทางด้านธุรกิจเท่าไหร่นะครับก็สำหรับพยาบาลนะครับมุมมองทั่วไปสำหรับผมก็เป็นหญิงสาวในชุดขาวใจดีครับช่วยเหลือผู้อื่นนี่ครับก็ไม่ว่าจะเป็นคนที่รู้จักไม่รู้จักหรือว่ายังไงเราคือพยาบาลครับก็ต้องช่วยเหลือเขาเหล่านั้นนะครับเพื่อให้เขามีสุขภาพที่ดีขึ้นครับท่าน CEO พูดไปพริ้มตาไปหูดำด้วยนะครับก็ต่อไปนะครับขอเชิญคุณน้องตามนะครับในฐานะนักแสดงเนี่ยไม่ทราบว่ามุมมองของพยาบาลในสายตานักแสดงเป็นยังไงบ้างครับที่ได้สัมผัสนะคะเอาที่เป็นแบบมุมมองของตัวเองที่มองเลยแล้วกันก็คือก็อาชีพนักแสดงกับอาชีพที่เป็นเกี่ยวกับพยาบาลพวกนี้ก็ใกล้ชิดกันนะครับเพราะก็แบบโบท็อกทุกอาทิตย์ฉีดผิวแบบนี้นะก็ใกล้ชิดกับพยาบาลค่อนข้างมากและเพื่อนที่เป็นพยาบาลก็ค่อนข้างเยอะสำหรับคนที่เป็นมองวงการเนี้ยอย่างผมเองเนี่ยเคยเป็นเล่นบทใกล้เคียงกันใช่ไหมครับแบบบุคลากรทางสาธารณสุขเนี่ยพอมาเจอแบบนี้พอมาเจอบทแบบนี้ปุ๊บเราก็ไม่รู้เราต้องการแสดงแบบไหนใช่ไหมครับเราก็ต้องเข้าไปศึกษาว่าเขาต้องวางตัวยังไงทำตัวยังไงพอที่ได้ศึกษาแล้วที่ได้สังเกตเห็นจริงๆเมื่อเป็นโรงพยาบาลนะครับถึงว่าจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนก็แล้วแต่สิ่งที่เจอคือความประทับใจของพยาบาลเองคือเขาใจดีมีจิตบริการเขามีเซอร์วิสไมด์อย่างที่เคยศึกษามานักแสดงก็ต้องมีเซอร์วิสไมล์เหมือนกันแต่พยาบาลเขาเซอร์วิสไมล์ด้วยความเต็มใจโดยที่ไม่ต้องเสียแซงอันนี้บางคนเนี่ยแบบยิ้มจากใจจริงๆอย่างที่ผมเห็นน่ารักจริงๆครับน่ารักผมก็บางครั้งผมก็ทำไม่ได้แบบนักแสดงเนี่ยแบบไม่อยากให้ถ่ายรูปแต่ว่าบางทีก็แบบก็ต้องยิ้มนะครับแต่ว่าพี่พยาบาลหรือเพื่อนพยาบาลเนี่ยโอ้เพอร์เฟกต์อ่ะผมรู้สึกว่าเขาใจดีจริงๆจากภายในครับรู้สึกปลาบปลื้มใจแทนพยาบาลนะครับกับมุมมองของในอาชีพนักแสดงนะครับทีนี้นะครับย้อนมาถามคุณครูบ้างนะครับในฐานะที่คุณครูเนี่ยเป็นผู้มีบทบาททางสังคมเนาะในส่วนของเรื่องการศึกษานะครับก็เลยให้มองในภาพรวมว่าสังคมเนี่ยต้องการอะไรจากวิชาชีพพยาบาลค่ะจริงๆแล้วสังคมต้องการอะไรจากวิชาชีพพยาบาลใช่ไหมคะเหมือนว่าสังคมต้องการในเรื่องของความห่วงใยความดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจังของพยาบาลมากกว่าค่ะเวลาที่เราเจ็บป่วยนะคะเหมือนว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องได้ยาที่มันดีมากมายแค่แบบว่ามีคนมาดูแลมาห่วงใยเอาใจใส่เราเท่านี้ก็แบบเพียงพอแล้วค่ะในเรื่องของด้านจิตใจก็ทำให้ร่างกายของเรานั้นหายตามไปด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่คิดว่าสังคมน่าจะคาดหวังค่ะ
ขอบคุณค่ะโอ้ยเป็นความคาดหวังที่ดีนะครับแล้วก็คาดว่าวิชาชีพพยาบาลจะทำได้ทีนี้เราไล่คืนมาที่ท่าน CEO ติวบ้างนะครับเรามาพูดกันในเชิงธุรกิจเล็กน้อยนะครับผมก็ในฐานะที่ท่าน CEO ติวเนี่ยเป็นนักธุรกิจใช่ไหมครับคิดว่าถ้าจะลงทุนเปิดโรงพยาบาลสักหนึ่งแห่งนะครับจะให้เงินเดือนพยาบาลสักประมาณเท่าไหร่ครับก็สำหรับการลงทุนที่จะสร้างโรงพยาบาลสักหนึ่งแห่งนะครับคือสำหรับในตัวพยาบาลนี่ถือว่าเป็นบุคลากรที่สำคัญมากในการดูแลในเรื่องของสุขภาพนะครับซึ่งเราเห็นได้ว่าปัจจุบันนะครับก็พยาบาลจะออกมาเรียกร้องในเรื่องของค่าของเงินเดือนที่อาจจะไม่คุ้มค่ากับแรงงานที่ทำนี้ครับฉะนั้นทางด้านของเรานะครับก็คิดว่าถ้าเราต้องการที่จะให้พยาบาลเข้ามาทำงานกับเราซึ่งเราก็ต้องอาจจะต้องจ่ายค่าเงินเดือนที่สูงกว่าที่รัฐบาลให้นะครับแต่ว่าทางด้านภาคเอกชนก็ต้องดูว่ามันคุ้มค่าไหมนะครับถามว่าจะให้ประมาณเท่าไหร่ก็ขอว่าถ้าขั้นเงินเดือนของปริญญาตรีของภาครัฐให้แค่15,000เราอาจจะให้เพิ่มขึ้นสัก2 เท่าครับโอ้โหฟังไว้นะครับสำหรับน้องพยาบาลที่กำลังจะเรียนจบนะครับท่าน CEO ติวมีโครงการว่าจะเปิดโรงพยาบาลติวฮอสพิทอลนะครับถ้าได้สนใจนะครับไปได้2เท่านะครับเงินเดือน2เท่าอ่ะในฐานะผู้ใช้บริการครับคุณน้องตามสักครู่ยังทำไม่จบครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งลูกอย่างแรกคือเปิดไมค์นะอย่างแรกที่เขาเดินเข้าไปโรงพยาบาลสิ่งแรกที่เราอยากเห็นคือการบริการเราต้องการการต้อนรับที่ดีการเทคแคร์ที่ดีตั้งแต่เริ่มแรกในการเข้าไปคือป่วยเป็นอะไรคะเป็นแบบนี้ปุ๊บอาการแบบนี้เชิญนั่งก่อนค่ะรับน้ำไหมหิวน้ำไหมคะต้องเป็นในลักษณะนี้บางทีอาจจะมากไปนะคะแบบเราเข้าโรงแรมไปลงเข้าโรงแรมบ่อยหรือไปพักบ่อยๆเนี่ยมันจะเป็นอาชีพที่เป็นแบบค่อนข้างมากถ้าพยาบาลเป็นแบบนี้ได้ก็คงจะดีในมุมมองของเป็นผู้ใช้บริการนะคะก็อยากได้ความสะดวกสบายเป็นอันดับแรกเข้าไปแล้วเรายิ้มออกมาก็ยิ้มคิดแค่นี้ว่าเดี๋ยวเข้าไปเราซื้อบริการนะเราไม่ได้ไปขอเช่าหรือว่าไปขอเฉยๆเราก็จ่ายตังค์เป็นคนมีตังค์ก็ให้ตังค์เขาแต่ว่าพอสิ่งที่ได้มาปุ๊บมันไม่สมเหตุสมผลกับเงินที่จ่ายไปมันก็รู้สึกแบบเฟลอะทำคือป่วยด้วยแล้วก็แบบมาเจอเนี้ยโอ้มันแย่ครับก็แบบก็อยากพอเข้าไปแล้วอยากสิ่งที่อยากได้ของคือพยาบาลต้องยิ้มแล้วก็บริการด้วยความเต็มใจเต็มที่กับบุคคลข้างหน้าที่เขามารับบริการนะครับครับครับก็ถือว่าชัดเจนแล้วสำหรับความต้องการแล้วก็จุดประสงค์ของผู้ใช้บริการไม่ว่าจะเป็นในภาคของข้าราชการเองหรือว่า CEO เองนะครับทีนี้ถามท่านอาจารย์ดร.สนุกนะครับว่าสิ่งที่ทุกวันนี้สถานการณ์ของการพยาบาลที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนเนี่ยคิดว่าพยาบาลเนี่ยทำสมบทบาทสมหน้าที่ตามความต้องการของสังคมแล้วหรือยังเชิญเลยครับจริงๆแล้วนะคะในส่วนของดิฉันนะคะซึ่งคุกครีนะคะอยู่ในอาชีพของวิชาชีพนี้นะคะก็ต้องขอบอกเลยว่าเราเนี่ยทำเต็มที่นะคะบางทีอาจจะเกินหน้าที่ไปด้วยซ้ำนะคะและดิฉันนะคะก็ต้องขอชี้แจงตรงนี้นะคะว่าเรานะคะเป็นผู้ให้บริการนะคะไม่ใช่ผู้ขายบริการนะคะที่คุณเดินเข้ามาแล้วจะให้ซื้อบริการจากเรานะคะคนที่ซื้อบริการจากเรานะคะก็คือสำนักงานประกันสุขภาพนะคะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราไม่ใช่ผู้ขายบริการนะคะอันนี้ต้องขอชี้แจงคุณต้องตามนิดนึงนะคะคือถ้าเกิดจะเข้ามาเราก็จะทำในบทบาทของเรานะคะนั่นก็คือการซักประวัติหรือว่าประเมินอาการคนไข้ทั่วไปนะคะเราคงไม่มีการมาเสิร์ฟน้ำนะคะเพราะว่าอันนี้นะคะอาจจะนอกเหนือวิชาชีพเราไปนิดนึงนะคะน้องตามนะคะเมื่อกี้คุณพิธีกรถามว่ายังไงนะคะก็เขาถามว่าทำเต็มที่หรือยังใช่ไหมคะทำเต็มที่นี่ก็คือทำเต็มที่แล้วนะคะเพราะว่าวิชาชีพเราเนี่ยคือนอกจากพยาบาลคนธรรมดาใช่ไหมคะทำงานแค่8ชั่วโมงนะคะ8โมงเช้าเลิกงาน4โมงเย็นแต่ของเราเนี่ยอาจจะมีบ่ายมีดึกอีกเรียกว่าทำงานเนี่ยโอเวอร์โหลดไปบ้างบางทีเพราะว่าจำนวนพยาบาลเนี่ยค่อนข้างจะไม่เพียงพอต่อจำนวนคนไข้นะคะถามว่าทำเต็มที่ไหมก็ทำเต็มที่แต่ว่าไอการควงเวรเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะส่งผลนะคะต่อการนอนหลับผ
ราะว่าเราเนี่ยได้นอนหลับน้อยใช่ไหมคะเมื่อนอนหลับน้อยเนี่ยมันก็จะมีสภาพอารมณ์ที่แปรปรวนไปบ้างบางทีเนี่ยก็อาจจะมีอาการหงุดหงิดหรือว่าหน้ามุ้ยขึ้นมาบ้างเคยเจอนะคะคนญาติคนไข้บางคนนะคะบอกว่าอีพยาบาลคนนี้ไม่ได้นอนก็ปวดมาหรือไงทำไมถึงแบบอารมณ์ไม่ดีขนาดนี้จับท้าเอายกมือขึ้นท้าอกแล้วรู้ได้ยังไงว่าไม่มีผัวจริงๆแล้วนะคะก็มันก็เป็นที่ตัวพยาบาลนี่แหละก็ควรจะต้องควบคุมอารมณ์นะคะแล้วก็เรียกว่ามีสติระลึกรู้สติอยู่เสมอค่ะว่าอะไรควรแสดงออกไปหรือว่าไม่แสดงออกไปถ้าถามว่าทำเต็มที่ไหมคิดว่าทำเต็มที่ทุกคนแล้วแน่นอนค่ะครับก็ในฐานะตัวแทนวิชาชีพนะครับก็ยืนยันว่าวิชาชีพพยาบาลนะครับได้ทำงานอย่างเต็มที่แล้วนะครับทีนี้เมื่อกี้มีประเด็นนะครับพูดถึงเรื่องของการทำงานโอเวอร์ไทม์นะครับทีนี้อยากมาถามในเชิงธุรกิจว่าสมมุติว่านะครับสมมุติว่าอันนี้พูดถึงเรื่องเงินทองอยู่แล้วนะครับกับนักธุรกิจถ้าพยาบาลนะครับต้องทำงานวันหนึ่งเรามีเวรปกติ8ชั่วโมงใช่ไหมครับเรามีเพิ่มอีก8ชั่วโมงคุณคิดว่าคุณจะให้ OT เขาเท่าไหร่ครับลักษณะงานที่นอกเหนือจากเวลาที่กำหนดไว้แล้วนะครับก็คือเราจะมองว่างานนี้ส่งผลต่อธุรกิจอย่างไรส่งผลต่อรายได้อย่างไรนะครับคุ้มค่าต่อการลงทุนมากน้อยหรือไม่และผู้ที่ทำงานนะครับเต็มใจที่จะทำมากหรือไม่นะครับงาน OT ก็ถ้าถามว่าในฐานะที่เป็น CEO ถามว่าอยากทำงานเกินเวลาไหมก็ไม่นะครับคือเราก็อยากมีเวลาให้ตัวเราบ้างให้ตัวเราเองให้ตัวเราคิดให้ครอบครัวอย่างนี้นะครับฉะนั้นค่าตอบแทนที่ให้ก็อาจจะต้องสูงขึ้นเพื่อที่จะดึงดูดใจสำหรับผู้ที่อยากจะทำงาน OT อย่างนี้นะครับถ้าถามว่าจะให้เพิ่มเยอะขึ้นไหมอันนี้ก็ต้องนำไปพิจารณากับที่บอร์ดก่อนนะครับโอ้โหเป็นคำตอบของ CEO ที่ชัดเจนมากนะครับทีนี้เรามาเปลี่ยนประเด็นกันในส่วนของนักแสดงบ้างนะครับนักแสดงฟังคำถามดีๆนะครับสำหรับนักแสดงนะครับถ้าให้น้องตามนะครับเล่นเป็นบทพยาบาลนะครับน้องตามจะขอเลือกเป็นพยาบาลที่แสดงออกในทางที่ดีหรือว่าไม่ดียังไงครับอันดับแรกเลยเราก็ต้องมองว่าการแสดงนะครับก็คือให้สมบทบาทแล้วเหมาะสมกับวัฒนธรรมของชนชาติหรือว่าประเทศที่เราอยู่นะครับอย่างนี้คือถ้าให้ผมเลือกต้องเลือกการเป็นพยาบาลบทบาทที่ดีเพราะว่าเราอาจถูกฟ้องได้อันดับแรกนะคะเขาก็มีพรบวิชาชีพหรือว่ากฎหมายที่คุ้มครองของเขาอยู่ถ้าสมมติว่าเราไปทำเราไม่ใช่พยาบาลแล้วแสดงบทบาทพยาบาลแล้วทำสิ่งที่ไม่ดีส่งเสียภาพส่งเสียต่อภาพลักษณ์ของพยาบาลนั้นก็ไม่สมควรใช่ไหมครับเราก็ต้องเล่นบทที่ดีแล้วเราก็ต้องเข้าใจคือนักแสดงอะครับก็ต้องแบบไม่ใช่ว่าจบแค่นักแสดงแบบเป็นอย่างเดียวคือนักแสดงคือไม่จริงนะครับหลักๆพอไปดูเบื้องหลังปุ๊บเราเป็นบทอะไรเราต้องเข้าไปเป็นบทของเขาเขาทำอะไรเขาใช้ชีวิตยังไงเขาวางตัวยังไงเราต้องเป็นแบบเขาทั้งหมดนะครับก็ต้องไปแบบไปคุยกับพี่พยาบาลหรือว่าไปติดต่อกับโรงพยาบาลว่าเราไปฝึกงานขอไปดูแลงานไปเรียนงานนะแบบนี้นะเราต้องเป็นยังไงพอออกมาปุ๊บการแสดงที่แบบหน้าม่านคุณภาพหลังม่านคุณธรรมนี่คือเรื่องจริงของนักแสดงที่คิดเสมอครับเพราะว่าเราเป็นบุคคลหรือเป็นบุคคลสาธารณะที่ทุกคนจับจ้องอยู่ผ่านจอแก้หรือจอเงินครับโอ้ยชอบคำตอบนี้มากนะครับว่าหน้าม่านคุณภาพหลังม่านมีคุณธรรมนะครับขอต่ออีกนิดนะครับไม่ทราบว่าในรอบปีที่เพิ่งผ่านมานะครับมีละครโทรทัศน์นะครับช่อง3 1เรื่องนะครับในตอนของคุณชายพุทธิพัฒน์นะครับพระเอกเป็นหมอนะครับแล้วนางเอกในเรื่องเป็นนางงามนะครับแล้วทีนี้ในตัวละครมี1ตัวนะครับไม่ทราบจำได้ไหมเอ่ยหม่อมหลวงหญิงมาราตีใช่ไหมครับคุณหม่อมหลวงมาราตีนะครับไม่ทราบว่าในฐานะของนักแสดงเนี่ยรู้สึกไหมว่าหม่อมหลวงมาราตีเนี่ยได้สะท้อนภาพของพยาบาลที่เป็นมุมมองที่เป็นภาพลบของพยาบาลเราคิดว่าสมควรไหมกับการออนแอร์ละครในบทบาทของพยาบาลแบบนี้ครับอันนี้ต้องดูเรทละครก่อนนะครับว่าเปิดมาปุ๊บเรทกี่บวก13บวก18บวกอันนี้น่าจะอยู่ที่ดูได้ทุกวัยหรือว่า18บวกนะครับถ้าเริ่มแรกปุ๊บ13บวกหรือ12ปีขึ้นไปเนี่ยมันจะต้องมีผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านต้องแนะนําเด็กน้อยนะครับหรือคนที่อายุไม่ถึง18ปีหรือคิดเองไม่ได้เนี่ยก็ต้องแนะนําว่าการแสดงออกมาเราจะแสดงทั้งด้านดีและด้านลบให้สังคมหรือตีแผ่สังคมให้ได้เห็นว่าทุกวันนี้เรามีแบบนี้นะเรามีแบบนี้ให้ลูกหลานของเราเนี่ยได้เห็นว่าการกระทําที่เห็นนี้เป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีแล้วก็สอนให้ลูกๆหรือว่าเด็กๆทางบ้านเนี่ยได้เข้าใจว่าทำแบบนี้แล้วผลสุดท้ายได้เป็นอย่างไรเ
พอมาเจอชีวิตจริงแล้วเราสมควรทำไหมถ้าทำแล้วอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะเด็กเนาะเด็กๆ เนี่ยเขาอาจจะก็จะเกิดความกลัวแล้วก็อยากจะทำสิ่งที่ดีเพราะทำดีแล้วจะได้ดีตอนสุดท้ายละครทุกเรื่องจะจบด้วยสิ่งดีๆธรรมะย่อมชนะธรรมทุกเรื่องไม่มีเรื่องไหนที่อธรรมชนะธรรมะยกเว้นมีภาคต่อครับโอเคก็ถือเป็นคำตอบพี่กระจ่างนะครับนี่ไล่ไปถึงคุณครูบ้างคุณครูนั่งนานเริ่มง่วงแล้วนะครับคุณครูครับสมมุติว่าตอนนี้คุณครูต้องเป็นคุณครูแนวนักเรียนชั้นม.6นะครับแล้วมีนักเรียนหญิงคนหนึ่งจะบอกคุณครูคะคุณครูคะหนูอยากสอบเข้าคณะพยาบาลแต่คุณแม่บอกว่าอย่าไปเลยลูกทำไมต้องไปเช็ดขี้ชาวบ้านเขาคุณครูจะให้คำชี้แนะหรือว่าข้อชี้แจงกับนักเรียนยังไงครับค่ะถ้าเป็นในกรณีนะคะคือน้องเขาอยากเรียนเองใช่ไหมคะแล้วทีนี้แม่ก็คือว่ามองว่าเป็นการเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวอย่างนี้เราก็ต้องถามจากตัวเด็กก่อนว่าเขาอยากที่จะเรียนจริงไหมเขารักที่จะเรียนไหมแล้วถ้าเขาเรียนแล้วเขาจะอดทนได้ไหมกับการที่ต้องไปดูแลคนอื่นที่ไม่ใช่พ่อใช่แม่ของเขาแล้วเขามีมุมมองต่อวิชาชีพนี้อย่างไรก่อนอื่นเลยถ้าคิดว่าจะมาเรียนวิชาชีพนี้ก็จะแนะนำเขาว่าเขารักที่จะทำในวิชาชีพนี้จริงๆหรือเปล่าถ้าเขารักแล้วก็เชื่อครูคนนี้เชื่อว่าลูกศิษย์ทำได้ทุกอย่างค่ะอุ้ยอันนี้คือในมุมมองของคุณครูนะครับทีนี้คุณครูครับยังขออีกหนึ่งมุมมองครับเมื่อกี้มีตัวผู้เรียนเนี่ยอยากเข้าไปเรียนเองนะครับอีกประเด็นก็คือคุณครูคะคุณหนูเผอิญไปสมัครพยาบาลแล้วหนูสอบติดแต่หนูไม่ได้อยากเรียนแม่หนูอยากให้หนูเรียนมากเลยหนูจะต้องทำยังไงดีคะคุณครูถ้าในกรณีนี้ค่ะก็ต้องดูว่าน้องเขาอยากจะเรียนอะไรแล้วทีนี้ความถนัดหรือความสามารถนั้นไปทางไหนเงี้ยค่ะถ้าแบบพ่อแม่อยากให้เรียนจริงแล้วเขาคิดว่าเขาสามารถที่จะรักวิชาชีพนี้ได้ก็แนะนำให้แบบลองคุยกับผู้ปกครองดูก่อนว่าถ้าไปเรียนวิชาชีพอื่นได้ไหมอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าแบบไม่ได้ยังไงก็ต้องเรียนก็เชื่อว่าถ้าน้องเขาได้เข้ามาเรียนตรงนี้แล้วเมื่อแรกอาจจะยังไม่ชอบนะคะแต่เชื่อว่าช่วงต่อๆไปเนี่ยอาจจะแบบรู้สึกชอบเข้ามาเองได้ค่ะเพราะว่าเป็นวิชาชีพที่ต้องทำงานด้วยใจจริงๆค่ะคุณครูก็มองว่าถึงแม้จะไม่ตั้งใจเรียนหรือว่าไม่ได้ตั้งใจเข้ามาเนี่ยแต่สุดท้ายก่อนจะออกไปยังไงก็ต้องรักได้นะครับทีนี้ถามท่านดร.สนุกบ้างนะครับว่าได้มองได้ดูมุมมองนะครับในหลายส่วนทั้งของนักแสดงทั้งของ CEO เองแล้วก็คุณครูเองเกี่ยวกับเรื่องของพยาบาลเนี่ยดร.สนุกคิดว่าผู้ที่จะเข้ามาอยู่ในวิชาชีพพยาบาลควรจะมีลักษณะยังไงครับถ้าเป็นจริงๆแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องกำหนดหรือว่ากะเกณฑ์ก็ได้ว่าค่ะว่าจะต้องเป็นคนเก่งหรือว่าเป็นอะไรจริงๆแล้วแค่เป็นคนที่ซื่อสัตย์แล้วก็มีคุณธรรมก็น่าจะเพียงพอแล้วค่ะคือแค่เป็นคนธรรมดาทั่วๆไปถ้าเกิดเข้ามาในวิชาชีพเราเนี่ยตัววิชาชีพเราค่ะจะเป็นคนเป็นเบ้าหลอมเองค่ะให้ไปในทิศทางไหนนะคะให้อดทนให้เป็นคนซื่อสัตย์หรือว่าให้เป็นพยาบาลในที่ทั้งไหนอันนี้ตัววิชาชีพเราค่ะจะเป็นคนเป็นเบ้าหลอมทุกๆคนให้เป็นเบ้าเดียวกันนะคะคืออย่างตอนอีฉันเรียนอยู่ที่จอห์นฮอปกินส์เนี่ยนะคะก็จริงๆก็เป็นคนที่ค่อนข้างเรียบร้อยนะคะแล้วก็น่ารักนะคะบอกได้เลยใครๆก็บอกน่ารักนะคะเพื่อนๆก็บอกแล้วก็ตอนเข้าไปเนี่ยจะไม่กล้าพูดนะคะแต่ว่าวิชาชีพเรามันจะมีอะไรสักอย่างให้ต้องกล้าแสดงออกนะคะแล้วก็เป็นคนเอื้ออารีแล้วก็ใส่ใจผู้อื่นมากขึ้นนะคะค่ะครับก็ยืนยันได้จากผู้ที่จบ PhD แล้วนะครับเป็นด็อกเตอร์แล้วว่าวิชาชีพนี้สามารถเป็นเบ้าหลอมที่ดีให้กับทุกๆคนได้ไม่ว่าจะเป็นคนมาจากไหนก็แล้วแต่ขอแค่มีความซื่อสัตย์มีคุณธรรมก็สามารถอยู่ในวิชาชีพนี้ได้ทีนี้มาดูอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่เราเพิ่งเห็นไปเนาะข่าวการเมืองนะครับเราแหวกกันมาบ้างนะครับคือเรื่องที่พยาบาลเนี่ยประท้วงเพื่อเรียกร้องตำแหน่งการบรรจุบ้างล่ะเรื่องเงินเดือนบ้างล่ะทีนี้ยังไม่ถามในตัววิชาชีพถามวิชาชีพอื่นก่อนนะครับถามท่าน CEO ติวนะครับในฐานะที่เรื่องเงินทองเราต้องคุยกับท่านเนาะนะครับว่าการเรียกร้องการบรรจุตำแหน่งนะครับแล้วก็เรื่องของเงินเดือนเนี่ยคิดว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมหรือไม่ในมุมมองของ CEO นะครับสำหรับผมนะครับเราก็ต้องมองใน2แง่มุมก่อนนะครับว่าความขาดแคลนของพยาบาลนี้มีมากเท่าไหร่นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าพยาบาลก็จะบอกว่าตัวเองนี่ขาดแคลนอยู่ตลอดมานะครับ
แต่ออกมาประท้วงทีไรเยอะตลอดครับถ้าถามอีกต่อไปว่าเอ๊ะแล้วมันดีไหมใช่ครับมันดีต่อตัวพยาบาลเองครับก็เพราะว่าเหมือนอย่างที่บอกไปนะครับงานของพยาบาลนี่อาจจะทำงานล่วงเลยเวลาไม่มีเวลาให้ครอบครัวอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะดีครับถ้าตัวพยาบาลเองมีอยากจะเรียกร้องในสิทธิ์ที่ตัวเองมีสิทธิ์ที่ตัวเองพึงจะได้นะครับแต่มองอีกแง่มุมคือมันไม่ดีอย่างไรคือเราต้องมองได้ว่าในบุคลากรในทางด้านสาธารณสุขเนี่ยครับมีแค่พยาบาลหรือไม่ที่สมควรจะมีตำแหน่งในโรงพยาบาลมากที่สุดนะครับเราต้องมองได้ว่าการดูแลผู้ป่วยนะครับในโรงพยาบาลนั้นมีใครบ้างที่จะดูแลผู้ป่วยครับฉะนั้นการมองใน2แง่มุมก็ถือว่าเป็นการเปรียบเทียบว่าสิ่งนี้มันดีไหมกับที่พยาบาลออกมามันดีไหมหรือว่าเราจะได้ออกมาดีหรือรอทางกระทรวงจัดการบริหารซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทางกระทรวงจัดการบริหารอย่างไรแต่ถามว่าการบรรจุการได้ตำแหน่งให้พยาบาลสำหรับตัวผมเองนะครับนี่คือความเห็นส่วนตัวซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องทางด้านธุรกิจบ้างก็จะเห็นว่าพยาบาลเนี่ยเป็นบุคลากรที่สำคัญมากๆนะครับคือในการดูแลผู้ป่วยเนี่ยถามว่าแพทย์เนี่ยมาดูแลเต็มเวลาไหมนะครับก็มาแป๊บเดียวแล้วก็ไปโอเคเขียนไปแต่ว่าพยาบาลเนี่ยดูแลผู้ป่วยตลอดเวลาคือทำงานอาจจะทั้งคืนด้วยซ้ำนะครับคือในทางด้านนี้เราก็เห็นใจในตัวพยาบาลที่ทำงานหนักนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ออกมาเรียกร้องในสิทธิ์ของตัวเองนะครับแรกเริ่มเหมือนจะไม่ดีนะไปมาดีซะงั้นถามคุณนักแสดงบ้างครับถามนักแสดงนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะในสายตาของนักแสดงคิดว่าวิชาชีพเนี้ยวิชาชีพสีขาวเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่ากับการจะมายกป้ายดูด้านหลังเฮ้ยเฮ้ยพยาบาลภาคอีสานมาเรียกร้องนะครับอย่างเงี้ยคิดว่าดีไหมครับดีไม่ดีอยู่ที่สังคมตัดสินใจอยู่ที่ภายในของแต่ละบุคคลว่านี่คือสิ่งที่ดีหรือเปล่าสำหรับนักแสดงนะครับทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงที่จะเรียกร้องสิทธิของตนเองก็ในเมื่อเราทำงานเราทำตลอดเรามีเวลาเรามีที่ให้ปฏิบัติงานแล้วเราก็ทำจริงๆแต่ทำไมผลตอบแทนอาจจะไม่เท่าหรือได้ไม่เหมาะสมกับเนื้องานที่เราทำพอในมองมุมของตัวเองเนี่ยแค่ออกไปเดินงานหนึ่ง150,000ไม่รวมค่าตอบ150,000ไม่รวมค่าตอบเป็นทุกคนเรทเดียวกันน้องตุนน้องทีน้องตามอีก2นางนั้นไปเที่ยวนะคะไปทัวร์เกาหลีกันไปสันหน้าแต่น้องก็ต้องแบบมานั่งตอบคำถามก็อยากมานะครับก็ขอตอบเลยครับว่าต้องดูเนื้องานว่าสมมติว่าเราออกไปเนี่ยเขาให้คือเป็นนักแสดงเขาให้โยนงานตุ้มอยากได้คอนเซปต์นี้ไปคิดมาคือเขาก็ไม่ได้คิดให้ทำอย่างไรให้งานเขาได้ดีทำอย่างไรเขาจ้างเราแล้วเราต้องได้ชื่อเสียงและเขาก็ต้องได้ผลประโยชน์จากเราที่เราเป็นแอมบาสเดอร์ให้เขาใช่ไหมครับเราทำอะไรลงไปหรือเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังก็แล้วแต่เบื้องหน้าปุ๊บออกมาดีเบื้องหลังปุ๊บเราทำไม่ดีเราต้องดูประวัติที่ในการทำงานหรือว่าในแต่ละอย่างทุกอย่างมันต้องสอดคล้องกันไม่ใช่แบบว่าประวัติมันเบี้ยวนะคะผิดเพี้ยนไปแบบประวัติไม่ค่อยโปร่งใสหรือว่ามันผิดเพี้ยนไปแบบนี้ครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจทำให้กับความก้าวหน้าที่มันต่ำลงหรือว่ามีเรื่องเสื่อมเสียที่เข้ามาแต่มองของนักแสดงแล้วเนี่ยเนื้องานเป็นสิ่งที่สำคัญที่พิสูจน์ว่าคือนักแสดงการที่พิสูจน์คือเราทำงานออกมาได้คุณภาพอาจจะภาพมองของพยาบาลอาจจะเป็นการทำงานของการทำหัตถการหรือว่าดูแลคนป่วยให้มีประสิทธิภาพแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะต้องไปนั่งทำรายงานหรือเปล่าที่มีประสิทธิภาพตามไปด้วยว่าเราทำอะไรมากน้อยแค่ไหนครับครับก็ให้ข้อคิดเห็นว่าเนาะเนื้องานนะครับมีความสัมพันธ์กับอัตราค่าจ้างซึ่งถ้างานเยอะก็สมควรที่จะเรียกร้องใช่ไหมครับทีนี้คุณครูครับในฐานะนักสร้างสรรค์สังคมเนาะเมื่อเกิดภาพแบบนี้ในสังคมนะครับหลายๆคนอาจจะเป็นสิทธิ์ของคุณครูมาก่อนนะครับคุณครูคิดว่าการกระทำแบบนี้เหมาะสมหรือเปล่าถ้าพูดถึงว่าเหมาะสมไม่เหมาะสมมันก็ต้องแล้วแต่ในมุมมองของแต่ละคนค่ะว่าแต่ละคนนั้นมีมุมมองว่าความเหมาะสมเนี่ยมากน้อยเพียงใดแต่ว่าสำหรับจากภาพนี้นะคะก็คือในเรื่องของการประท้วงเนี่ยค่ะการประท้วงพวกนี้ฉันในมุมมองของฉันค่ะมองว่าเป็นสิทธิเสรีค่ะที่ทุกคนมีสิทธิพึงได้ในกรณีที่ไม่เกิดความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นนี้คือคิดว่ามีสิทธิที่จะทำได้ค่ะเพื่อเรียกร้องให้ความยุติธรรมให้แก่ตนเองอันนี้ก็ไม่คิดว่าไม่มีผลอะไรมากมายค่ะหลายสาขาวิชาชีพก็มองว่า
ไม่มีผลอะไรมากมายนะครับและทีนี้เราลองมาถามเจ้าของวิชาชีพกันบ้างว่าทำไมนะครับถึงได้ลุกขึ้นมา เรียกร้องสิทธิเราคิดว่าสิ่งที่ตนเองทำมันจะทำให้ภาพลักษณ์วิชาชีพเปลี่ยนไปหรือเปล่าถ้าถามถึงภาพลักษณ์เปลี่ยนไปไหมนะคะก็คือคิดว่าไม่น่าจะเปลี่ยนนะคะเพราะว่าเรามาในเรื่องนี้เรามาในเรื่องเกี่ยวกับค่าตอบแทนนะคะแล้วก็เรามานี่เราก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนนะคะคือพยาบาลที่มาชุมนุมนี้นะคะจะเป็นพยาบาลที่ลงมาจากเวรแล้วนะคะคือฉันลงเวรดึกแล้วฉันค่อยมานั่งชุมนุมฉันลงเวรบ่ายแล้วฉันค่อยมานั่งชุมนุมคือเราไม่ได้ทิ้งคนไข้นะคะเราไม่ได้แบบว่านัดกันสไตรค์หยุดงานแบบทั้งหมดประเทศอะไรอย่างงี้มันก็ไม่ใช่นะคะคือเราแบบเอาเฉพาะพยาบาลที่ว่างจากงานแล้วนะคะแล้วก็ถามว่าภาพลักษณ์จะเปลี่ยนไปไหมคงไม่เปลี่ยนนะคะเพราะว่าเรามานั่งพับเพียบเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาเอาเงินมาอะไรอย่างงี้เราไม่ได้ไปตะโกนเป่านกหวีดหรือว่าเราไม่ได้ไปปิดถนนเผาห้างอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่ากระทบกับภาพลักษณ์ไหมโดยส่วนตัวคิดว่าไม่นะคะแล้วก็ไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ใครนะคะเพราะฉะนั้นฉันคิดว่าเขาทำดีแล้วทำถูกต้องแล้วค่ะเพราะมันก็เป็นสิทธิของเราใช่ไหมคะที่จะเรียกร้องสิ่งที่เราควรจะได้ถ้าเกิดเราทำงานไป12ชั่วโมงแต่ค่าตอบแทนเรามามันได้แค่8ชั่วโมงเท่ากับคนอื่นถามว่าอันนี้มันยุติธรรมไหมมันก็ไม่ยุติธรรมใช่ไหมคะใช่นะครับผมก็เห็นด้วยนะครับว่าสิ่งที่ทำเป็นสิ่งที่ถูกต้องทีนี้เรามาเข้าสู่คำถามท้ายๆกันบ้างนะครับแต่ว่าก็เป็นประเด็นที่เป็นกันมานานมากนะครับแล้วก็หลายๆคนอาจจะสัมผัสและมองเห็นได้ซึ่งทีนี้เรามาขอถามคุณครูก่อนนะครับคุณครูว่ามีหลายคนชอบพูดว่าเฮ้ยพยาบาลเนี่ยขี้ข้าหมทำงานภายใต้การควบคุมของหมอทีนี้เราลองมามองในมุมมองของคุณครูว่าสิ่งคำพูดเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมพูดถึงในเรื่องของการทำงานนะคะในโรงพยาบาลนี่คือทุกคนต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเราจะมาทำงานคนเดียวเฮ้ยทำคนเดียวไปเลยไม่ได้เราต้องมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งที่การจะมองว่าพยาบาลเนี่ยเป็นคนรับใช้เป็นที่ข้าของหมอเนี่ยดิฉันว่ามองว่าไม่ถูกต้องนะคะสังเกตจากว่าเวลาแพทย์ออเดอร์ยามาถ้าไม่มีพยาบาลทำได้ไหมไม่ได้เราเป็นผู้ทำให้ค่ะเราเป็นผู้เสียสละค่ะเราเป็นผู้ที่ถ้าแพทย์ไม่มีแล้วแพทย์จะทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าแพทย์นั้นได้แค่เขียนสั่งอย่างเดียวอาจารย์อย่าเพิ่งขึ้นนะค่ะเพราะฉะนั้นให้เราคิดว่าเรานั้นเป็นผู้สำคัญในการที่จะทำสิ่งต่างๆให้หมอคิดซะว่าเราเป็นผู้ช่วยเหลือหมอแล้วกันค่ะช่วยให้เขาทำงานได้ค่ะถ้าไม่มีเราเขาก็จะทำงานไม่ได้เช่นกันค่ะคุณครูบอกว่าให้มองว่าเราเป็นผู้ช่วยเหลือหมอถ้าหมอไม่มีเราหมอจะอยู่ไม่ได้นะครับทีนี้คำถามนี้ก็ใกล้เคียงกันถามนักแสดงครับนักแสดงเนี่ยต้องอาชีพใกล้ชิดกับโลกโซเชียลใช่ไหมครับแล้วหลายครั้งนะครับที่มีประเด็นในโลกโซเชียลที่หมอเนี่ยโพสต์คำพูดที่ก้าวร้าวต่อวิชาชีพพยาบาลหรือว่าแสดงออกถึงความเป็นผู้เหนือกว่าแต่พยาบาลก็เป็นเบี้ยล่างในวิชาชีพคิดว่าการกระทำของหมอหรือการแสดงออกของหมอแบบนี้เป็นสิ่งที่สมควรไหมแล้วมันถูกต้องไหมในการกระทำก็ปิ้งแวบพอได้เห็นข่าวนี้ปิ้งแวบแรกคือหมอไม่เคยอ่านหน้าโรงพยาบาลหรือว่ามันเขียนว่าโรงพยาบาลไม่ได้สำเนียกตัวอะไรประมาณนี้นะคิดในใจแล้วแบบก็พูดไม่ได้เป็นนักแสดงอะนะพอเจอแบบเนี้ยเขาว่าเขาไปเนาะเดี๋ยวเขาก็มาฟ้องร้องอีกก็สมควรไหมมันก็ไม่สมควรนะครับมีใครที่ไหนแบบเรียนก็สูงเอาพูดถ้าพูดจริงๆนะมองตีแผ่สังคมเลยนะก็แบบว่าเฮ้ยเรียนก็สูงเรียนตั้ง6ปีทำไมคิดแบบนี้หรือเรียน6ปีแล้วจะหรือจะเป็นเทวดาไม่ใช่คนแล้วจะเป็นสัตว์ประหลาดหรือเปล่าคนเราก็เดินเหมือนกันถ้าตราบใดที่ยังไม่ได้เดินอยู่ก็จะมาว่าคนอื่นนะเพราะว่านักแสดงก็เป็นเหมือนกันเพื่อนเราเพื่อนแบบว่าวงการเดียวกันก็มีแทงข้างหลังกันก็มีเยอะเราจะเป็นคนนิ่งๆใสๆต่อไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่มีแล้วทุกคนจะต้องมีอาวุธป้องกันตนเองไม่ว่าจะเป็นวาจาร่างกายหรือว่าทางความคิดก็แล้วแต่สิ่งที่สำคัญคือทำตัวเองให้ดีก่อนนะครับว่าแต่ที่หมอเนี่ยมาว่าหรือว่ามาโพสต์ในทำนองที่ว่าเป็นข้าเป็นนายหรือเป็นสิงโตคิดว่าตัวเองเป็นสิงโตแล้วพยาบาลเป็นหนูหรือเป็นข้ารับใช้แบบเนี้ยไม่ถูกนะครับว่าหมออาจจะบกพร่องทางความคิดก็ได้แต่ว่าทำไงได้ก็เขาเรียนเยอะหรือว่าเพราะว่าชาวบ้านเองเนี่ยก็ให้สิทธิหรือว่ายกย่องเชิดชูหมอในการรักษาถ้าไม่มีหมอเขาก็ไม่หาจริงๆเพราะว่าหมอก็เป็น
เป็นปัจจัยหนึ่งปัจจัยที่สำคัญด้วยซ้ำไปที่ทำให้เขาหายเขาก็เลยอาจจะคิดในลักษณะนั้นแล้วหมอเขาก็พลาวในตัวเองแล้วเขาก็แบบเออกูสำคัญนะคนอื่นก็เฉยๆอ่ะเขาก็คิดแบบนั้นไปแต่พอมาดูความจริงแล้วก็ไม่ได้ต่างไปจากเราสักเท่าไหร่นะครับเอออาชีพเดียวกับอาชีพต่างและอาชีพเนี่ยมีความสำคัญที่ต่างกันต่างมุมมองถามว่าหมอถ้าไม่มีหมอประเทศไทยอยู่ได้ไหมบอกเลยอยู่ได้ไม่มีนักแสดงประเทศไทยอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้ไม่ไงก็ไงก็อยู่ไม่ได้ถ้ามีนักแสดงสำคัญกับหมอแล้วนะเนี่ยนอกประเด็นครับขอบคุณครับครับก็ขอบคุณนะครับว่าในมุมมองนักแสดงก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะเพราะว่าที่มีความสำคัญเหมือนกันหมดอ่ะผ่านมาทาง CEO บ้างนะครับทีนี้เราก็ต้องพูดเรื่องเงินทองขอโทษนะวันนี้ขอพูดเรื่องเงินทองกับ CEO เยอะหน่อยเราจะเห็นว่าอัตราเงินเดือนของหมอและก็พยาบาลมีความแตกต่างกันสูงมากเรียกว่าเอาก้นเหวกับยอดภูเขาเลยทีเดียวนะครับทีนี้เลยอยากจะถามว่าถ้าอันนี้เปิดโรงพยาบาลแล้วนะครับจะมีการปรับงบดุลในการให้เงินเดือนพยาบาลแล้วก็หมออย่างไรครับสำหรับการปรับงบดุล นะครับเราก็ต้องดูได้ว่าทางรัฐนะครับจ่ายให้หมอแล้วก็พยาบาลเท่าไหร่ซึ่งถ้าเราจ่ายเงินเดือนให้หมอในราคาที่ต่ำลงนะครับถามว่าหมอจะมาทำงานกับเราไหมจริงไหมครับและถ้าเราปรับเงินเดือนให้พยาบาลเพิ่มขึ้นแน่นอนครับพยาบาลก็ต้องมาทำงานกับเราซึ่งในข้อนี้ผมก็ต้องดูว่าทางด้านรัฐนะครับจ่ายเท่าไหร่และมีเพดานของเงินเดือนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าทางเรานะครับก็คิดนะครับว่าถ้าเราสามารถมีส่วนในการปรับเปลี่ยนหรือว่าในการถ่วงดุลในเรื่องของเงินเดือนของทางด้านของภาครัฐครับซึ่งอย่างเช่นเราจะให้เงินเดือนของพยาบาลเพิ่มขึ้นนะครับทำให้พยาบาลนะครับทางฝั่งรัฐนะครับอาจจะล่าออกมาทำงานกับเราอย่างนี้นะครับทำให้ทางรัฐขาดแคลนซึ่งเป็นการโต้สต๊อกทางด้านฝ่ายตรงข้ามอย่างนี้นะครับแต่ในกรณีนี้เราต้องดูด้วยว่ารัฐมีการจัดการอย่างไรซึ่งถ้าเขาจ่ายเงินเดือนให้พยาบาลเพิ่มขึ้นและทางด้านหมอเขาจะยอมไหมนี้นะครับทางด้านนี้ก็ต้องดูที่การบริหารของกระทรวงด้วยครับว่าทางด้านกระทรวงจะตอบโต้อย่างไรนะครับเราต้องดูความคุ้มค่าที่จะลงทุนด้วยนะครับว่าเราจะจ่ายให้พยาบาลในราคาที่สูงขึ้นไหมหรือว่าจะลดทอนเงินเดือนของแพทย์ลงซึ่งการลดเงินเดือนแน่นอนครับไม่มีใครอยากจะได้ค่าจ้างที่ต่ำลงแน่นอนนะครับถามว่าจ้างแพทย์สูงขึ้นเราต้องจ้างพยาบาลสูงขึ้นและอัตราของพยาบาลนะครับในแต่ละโรงพยาบาลก็จะเยอะกว่าแพทย์ซึ่งการจ่ายเพิ่มขึ้นเราก็ต้องเพิ่มทุกคนใช่ไหมครับมันก็จะเสียค่าตอบแทนที่เยอะขึ้นอย่างนี้นะครับเรามองว่าการเพิ่มเงินเดือนของพยาบาลให้เท่าแพทย์เนี่ยเป็นอะไรที่ยากพอสมควรครับเพราะว่า1ละพยาบาลเยอะ2ละแล้ววิชาชีพอื่นล่ะครับเราจะไม่มองแค่ว่าแพทย์กับพยาบาลในโรงพยาบาลเราจะมองทั้งเภสัชทั้งเทคนิคการแพทย์อะไรนี้ครับคือถ้าเราเพิ่มให้แค่พยาบาลและวิชาชีพอื่นล่ะครับเขาจะไม่ตอบโต้เขาจะไม่ลุกขึ้นมาประท้วงนะครับเราต้องมองในหลายๆแง่มุมนะครับคือไม่ใช่แค่ว่าอุ๊ยอยากจะเพิ่มใช่โอเคเพิ่มได้เพิ่มเลยอย่างงี้ครับเราต้องมองว่าแล้ววิชาชีพอื่นเขาจะคิดอย่างไรเราต้องมองในมุมกว้างครับเราจะไม่โฟกัสแค่ในวิชาชีพเดียวครับสมกับเป็นท่านบอร์ดบริหารจริงๆนะครับมองในภาพรวมทีนี้ฟังความคิดเข้ามาเยอะแล้วนะครับในฐานะที่เป็นพยาบาลเนาะเป็นผู้ปิดทองหลังพระมาตลอดทำดีเขาก็ชมหมอนะครับแถมหมอยังมากดทีข่มเหงเราอีกในฐานะตัวแทนวิชาชีพเนี่ยอยากที่จะแสดงออกยังไงหรือว่าอยากจะทำยังไงให้เขารับรู้ว่าฉันเหนื่อยนะช่วยดีกับฉันนิดนึงหรือว่าอยากทำอยากได้อะไรจากตรงจุดนี้ที่เราทำก็คือถามว่าอยากได้อะไรไหมใช่ไหมคะจริงๆเราก็คงไม่ได้อยากได้อะไรเพิ่มเติมจากนี้นะคะนอกจากเงินเดือนที่มันน่าจะเพิ่มขึ้นมาอีกสักนิดนึงนะคะแต่คืออยากจะบอกอะไรเขาคือจริงๆแล้วน่าจะเริ่มจากตัวเรามากกว่าค่ะก็คือน่าจะแบบคือเราก็มีหน้าที่ของเราใช่ไหมคะก็คือทำเฉพาะหน้าที่ของเราคืออย่าไปก้าวกายของเขาอย่าไปทำหน้าที่ที่มันเกินขอบเขตวิชาชีพเราอะค่ะคือเรามีเอกสิทธิ์ของเราใช่ไหมคะที่จะทำบทบาทอิสระของเราก็คือให้ทำเฉพาะของเราเพราะฉะนั้นคิดว่าเขาเรียกว่าเป็นการ respect ระหว่างวิชาชีพกันมากกว่าค่ะคือไม่ไปก้าวกายซึ่งกันและกันนะคะอันนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะคะที่จะแบบไม่ให้เกิดข้อพิพาทระหว่าง
ทั้งสองวิชาชีพอะค่ะครับก็ขอแค่ respect หรือว่าเคารพซึ่งกันและกันในบทบาทวิชาชีพของตนเองแค่นี้ก็เป็นสิ่งที่เพียงพอสำหรับมุมมองพยาบาลที่ต้องการจากสังคมนะครับทีนี้เรามายิงคำถามสุดท้ายให้กับทุกคนบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่นักแสดงก่อนแล้วกันนะครับคำถามสุดท้ายนะครับถ้าวันนี้นะครับถ้าวันนี้คุณเป็นพยาบาลนะครับถ้าวันนี้คุณเป็นพยาบาลว่าจะแสดงเป็นพยาบาลหรือเป็นพยาบาลจริงๆนะครับคุณอยากบอกอะไรกับสังคมบ้างครับสิ่งแรกที่คิดนะครับก็ประมาณว่าต้องมีฝันว่าจะดูแลผู้อื่นสำหรับพยาบาลนะถ้าเป็นพยาบาลคือต้องมีฝันว่าฝันอยากดูแลผู้อื่นเราถ้าทำอะไรด้วยใจรักมันก็จะทำได้ถามว่างานถ้ามองดูจากคุณพี่สนุกนะดร.สนุกเขาพูดว่าค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็เป็นอะไรที่แบบค่อนข้างซีเรียสมากนะครับก็แบบถ้าทำจริงๆคงทำไม่ได้เพราะด้วยว่าใจไม่รักถามว่าถ้าอดทนอยู่ก็ทนได้ไม่มากคงไปได้ไม่แค่กี่เดือนก็คงต้องลาออกจากออกก็ต้องลาออกนะครับแต่สิ่งนึงที่มองเห็นก็คือทุกวันเนี้ยเทคโนโลยีมันก้าวไปไกลมากใช่ไหมคะว่าเวลามันก็ผ่านไปเร็วแล้วเทคโนโลยีมันไปไกลแบบเนี้ยแต่พอเราเข้าโรงพยาบาลก็ยังมีอยู่สิ่งนึงที่ไม่เคยเปลี่ยนไปคือชุดขาวพยาบาลก็ยังเดินต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กเดินดูทุกคนยังวัดปลอดวัดไข้เหมือนเดิมต้องใช้มือเหมือนเดิมทำไมต้องทำถึงขนาดนั้นทั้งที่เราก็มีเครื่องมือซัพพอร์ตในการวัดอยู่แล้วใช่ไหมครับนะครับก็เป็นสิ่งนี้ถ้าโลกนี้มีนางฟ้าจริงๆบนนางฟ้าบนล่างหรือบนดินหรือที่เดินทุกวันนี้ก็คือมีแค่พยาบาลเท่านั้นนะครับที่จะเป็นนางฟ้าจริงๆในบนโลกใบนี้หาที่อื่นไม่ได้หรอกครับใครจะมานั่งดูแลเราตลอด24ชั่วโมงบางคนอาจจะคิดว่าอย่างตัวเองเนี่ยเข้าโรงพยาบาลปุ๊บพี่พยาบาลเขามาด่าทำไมเราทำอะไรผิดแค่แบบแตะสายน้ำเกลือเล่นแบบนี้เองเขาก็เข้ามาด่าว่าเขาไม่ได้คนไม่ด่าค่ะเขาบอกว่าเล่นทำไมรู้ไหมมันอันตรายก็แค่แตะเฉยๆอ่ะไม่ต้องว่าขนาดเราก็แบบอุ้ยน่ากลัวจังเลยพี่พยาบาลคนนี้น่ากลัวแล้วปุ๊บพอนานๆไปปุ๊บอ๋อแตะไปแตะมาครับวันที่สองบวมเป็นไรไม่รู้เขาก็เลยเปลี่ยนเส้นให้ใหม่แล้วเขาก็เจาะใหม่อีกฝั่งนึงเจ็บมากนะครับก็คิดว่าพี่พยาบาลดูเนี่ยเขาคงจะดูได้แค่ความคิดเพราะว่าก็เขาขับต่อตอนนี้คิดว่าคนที่ดุจริงๆเขาต้องเป๊ะในการทำงานเขาต้องเป๊ะมากอะไรผิดนิดผิดหน่อยไม่ได้ต้องเป๊ะนั่นคือศักยภาพที่เขาแสดงให้เราเห็นถึงจะแบบการแสดงออกในทางด้านอารมณ์หรือว่าอิโมชันเขาเนี่ยจะไม่ค่อยได้แบบซัพพอร์ตกับเรานะเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่เขาให้เราคือการพยาบาลเขาให้เราอย่างเต็มที่สุดกำลังของเขาตามมาตรฐานวิชาชีพของเขามั้งที่เขาทำให้เราอะครับครับทีนี้เรามาดูคำถามต่อไปนะครับเป็นขอคำตอบสั้นๆเนาะในแต่ละวิชาชีพครับในฐานะที่เป็นคุณครูนะครับคุณครูถ้าวันนี้ได้ทำในที่เป็นคุณครูพยาบาลนะครับอยากปลูกฝังอะไรให้กับพยาบาลบ้างครับจากคุณครูโรงเรียนบ้านน้องเหียดได้มาเป็นครูวิทยาลัยพยาบาลใช่ไหมคะอันดับแรกเลยก็จะปลูกฝังในเรื่องของทัศนคติมุมมองเนี่ยค่ะเพราะว่าทุกคนจะทำอะไรได้ดีนั้นก็ขึ้นอยู่กับความคิดของแต่ละคนค่ะซึ่งอันนี้มันก็จะถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ครอบครัวสังคมมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะซึ่งถ้าแบบเรามีทัศนคติที่ดีในเรื่องของการประกอบวิชาชีพพยาบาลนี้ก็จะทำให้เราทำงานด้วยความที่แบบมีความสุขไม่เหนื่อยไม่เบื่อแล้วก็จะทำได้เต็มที่ทำได้ดีที่สุดนี้ค่ะก็จะทำให้ปลูกฝังในเรื่องของทัศนคติก่อนอันดับแรกค่ะครับเป็นคำตอบที่ชัดเจนแล้วก็ดีมากนะครับสำหรับคุณครูคือปลูกฝังทัศนคติก่อนต่อไปนะครับในฐานะที่เป็น CEO นะครับทำงานเกี่ยวกับนโยบายจะมีนโยบายอะไรให้กับนักศึกษาพยาบาลหรือว่าพยาบาลนะครับเพื่อที่จะสามารถประกอบอาชีพไปในอนาคตได้ดีมากขึ้นครับผมครับถ้าถามถึงนโยบายนะครับอันดับแรกเราต้องดูว่างานของพยาบาลนี้เป็นอย่างไรและมีสวัสดิการค่าตอบแทนอย่างไรนะครับเรามองในภาพรวมเสมอครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าเราไม่มองแค่วิชาชีพพยาบาลนะครับสำหรับนโยบายอันดับแรกง่ายๆเลยนะครับคือที่ประท้วงกันนั่นแหละครับในเรื่องของค่าตอบแทนนะครับซึ่งเราจะไม่ให้แค่ค่าตอบแทนอาจจะเป็นทุนการศึกษาหรืออาจจะให้เป็นค่าตอบแทนที่สูงขึ้นเหมือนอย่างที่บอกอันดับแรกนะครับคือค่าตอบแทนเพิ่มจากรัฐบาล2เท่าอย่างนี้นะครับก็สำหรับนโยบายอันนี้ก็ต้องเข้าทางบอร์ดบริหารนะครับซึ่งผมเองก็ไม่สามารถให้นโยบายโดยตรงได้แ
เราจะเป็นการชี้ทางแนวทางให้แก่บอร์ดนะครับคือเราจะเป็นการให้ทุนการศึกษาหรือว่าให้สำหรับพยาบาลให้เงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่สูงขึ้นสำหรับพยาบาลที่มีผลงานในแต่ละเดือนได้ดีเยี่ยมนี่ครับอาจจะให้เป็นทุนในการวิจัยหรือว่าทุนในการศึกษาต่อนี้นะครับก็ชัดเจนนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปนะครับคำถามสุดท้ายก่อนเบรกนะครับในช่วงนี้นะครับก็จะขอถามคุณพยาบาลสนุกนะครับว่าในฐานะที่ตอนนี้เป็นพยาบาลแล้วนะครับแล้วอะไรที่เราต้องการเพิ่มต้องการหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มจากสังคมก็คืออยากให้ตัวกระทรวงสาธารณสุขอะค่ะเข้ามาดูแลเกี่ยวกับเขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรเรียกว่าอัตราเรียกว่าการบรรจุค่ะคือแบบอยากให้มีอย่างตอนนี้คือยังมีน้องๆพยาบาลที่เพิ่งจบใหม่ค่ะก็คือยังไม่มีตำแหน่งใช่ไหมคะก็คืออันนี้คือสิ่งที่พวกเรานะคะในวิชาชีพนี้ก็คืออยากให้มีตำแหน่งเพิ่มนะคะอาจจะเป็นบรรจุแต่คือตอนนี้ก็คือยังทยอยบรรจุรุ่นพี่เก่าๆไปก่อนค่ะแต่ว่าน้องพยาบาลจบใหม่นี้ก็ยังแบบว่าว่างแล้วก็ยังไม่มีตำแหน่งอยู่อันนี้ก็คือสิ่งที่เราแบบว่าอยากให้ตัวกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาช่วยนะคะวันนี้นะคะท่านนายกสภาการพยาบาลก็มาด้วยยังไงก็ฝากท่านด้วยละกันนะคะต้องขอฝากท่านนายกด้วยนะครับว่าจะมุ่งให้การสนับสนุนในด้านใดนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับในช่วงเช้าแรกนะครับเราก็พักเบรกนะครับเดี๋ยวให้ทุกท่านเบรกประมาณ10นะครับ10นาทีถึง15นาทีนะครับแล้วเวลาประมาณ11นาฬิกา25นาทีเราจะมาเจอกันอีกทีเพื่อที่จะสรุปในช่วงที่2ต่อไปครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงบ่ายซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายนะครับของเรากับการถามคำถามนะครับแล้วในช่วงนี้นะครับเราก็จะมีการเปิดให้กับท่านผู้รับฟังสัมมนาทุกท่านนะครับได้ตั้งคำถามท่านใดสนใจที่จะถามนะครับในคำถามที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของเราในวันนี้นะครับก็ขอเชิญตั้งคำถามได้นะครับมาเรามายิงคำถามสุดท้ายให้กับนักแสดงผู้มีความสามารถของเรากันนะครับกับคำถามที่ว่าในสายตาของอาชีพนักแสดงเนี่ยอยากให้พยาบาลปรับปรุงนะครับหรือว่าพัฒนาอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นในด้านภาพลักษณ์เรื่องอะไรก็แล้วแต่อยากให้ชี้แจงนิดนึงครับสิ่งแรกที่จะชื่นชมก่อนเลยคือเป็นอาชีพที่เสียสละมากเขาทำงานเยอะคือบางทีเนี่ยอย่างตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้ทำงานแบบ8โมงเช้าแล้ว4โมงเย็นบางทีอาจจะเริ่มงานตอน3ทุ่มแล้วเลิกตี3ตี4ก็มีบางครั้งก็ต้องถ่ายละครกลางดึกแบบนี้ครับอันนี้เราก็ไม่ได้แบบมีเวลาเหมือนทั่วไปก็คล้ายๆพยาบาลนั้นทำตัวให้เหมือนคล้ายพยาบาลเข้าไว้นะปุ๊บอันนี้เราก็รู้สึกสงสารนะว่าบางทีเขาอาจจะมีครอบครัวแต่เขาก็ไม่ค่อยมีเวลาดูแลครอบครัวสักเท่าไหร่แต่เขาต้องมาดูแลใครก็ไม่รู้ที่เราไม่รู้จักแต่เราต้องให้การพยาบาลเขาซึ่งบุคคลตรงหน้าก็เป็นประชาชนเป็นคนคนหนึ่งแล้วก็เป็นคนคนเดียวกับที่จ่ายเงินเดือนให้เราเป็นคนคนหนึ่งที่อยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมคะอันนี้ก็ฝากแก่พยาบาลว่าอาชีพเป็นอาชีพแต่ละอาชีพเป็นอาชีพที่มีเกียรติทั้งนั้นเราจงภูมิใจแล้วก็เดินหน้าทำอาชีพของตัวเองให้ดีที่สุดครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะฝากก็คือในเมื่อเราทำสิ่งที่ดีแล้วก็อย่าสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีอย่างเช่นการถ่าย Facebook หรือแล้วโลกโซเชียลออนไลน์ที่มันค่อนข้างไปได้ว่าอย่างโซเชียลแคม Facebook หรือ LINE หรือจะ IG อะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็ขอฝากนิดนึงว่าการรูปถ่ายที่ติดเครื่องแบบหรืออะไรต่างๆนานาชุดพยาบาลหรือว่าชุดแต่ละสาขาวิชาชีพเนี่ย
ว่าจะคิดได้เขาไม่ได้แค่แบบว่าอยากได้แบบนี้นะแล้วมาเลยทุกอย่างมีสื่อความหมายทุกอย่างอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือยกมาเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นสิ่งที่ภูมิใจว่าเราได้ใส่ชุดที่ดีที่สุดหรือคิดโดยใครหรือทำโดยใครเราไม่ได้มีประวัติแค่ว่าเราเกิดมาพรุ่งนี้แล้วมาเกิดวันนี้แล้วเราก็ใส่ประวัติของพวกเราหรือแต่ละสาขาเนี่ยยาวนานหรือเกินเราจงภูมิใจว่าอาชีพเราไม่ได้เป็นอาชีพสุดท้ายที่เกิดขึ้นแต่เราเป็นอาชีพแรกๆที่เกิดมาแล้วค้ำจุนโลกครับว้าวเป็นคำตอบที่ดีมากเลยนะครับว่าอาชีพเราเป็นอาชีพที่เกิดมานานแล้วก็ค้ำจุนโลกนะครับอันนี้ชัดเจนแล้วก็ชอบมากอ่ะในขอถามท่าน CEO บ้างนะครับในฐานะเป็น CEO เนาะต้องมีสายตากว้างไกลนะครับก็อยากถามว่าอยากให้พยาบาลเนี่ยปรับปรุงหรือว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างที่อยากให้เขาทำอีกนิดจะดีขึ้นเนี่ยมีไหมเอ่ยครับสำหรับข้อดีข้อเสียของพยาบาลนะครับผมว่าผมมองพยาบาลนะครับคือเป็นบุคคลที่มีข้อดีเยอะมากกว่าข้อเสียนะครับซึ่งเรามองว่าพยาบาลนี่เป็นอาชีพที่เสียสละมากอย่างที่ท่านนักแสดงของเราได้พูดไปนะครับสำหรับข้อเสียก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยที่อาจจะอารมณ์เสียวีนบ้างแบบตะคอกใส่ผู้ป่วยบ้างอะไรอย่างนี้นะครับแต่โดยส่วนตัวผมเข้าใจนะครับว่าพยาบาลทำงานหนักทำงานเยอะอย่างนี้นะครับแต่ในทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราจะพูดแค่ข้อดีของพยาบาลอย่างเช่นเอาง่ายๆเลยนะครับถามว่าเด็กๆเนี่ยตอนสมัยเด็กๆนะทุกๆท่านนะก็จะเคยผ่านช่วงชีวิตเด็กซึ่งผ่านมาแค่แบบไม่นานเนาะถามว่าสิ่งที่เรารู้จักเป็นอันดับแรกๆเนี่ยครับคืออะไรก็จะคงไม่พ้นพยาบาลนะครับแล้วก็ครูอะไรอย่างนี้ถามว่าเด็กๆอย่างเช่นพวกเด็กอนุบาลนี่ครับถามว่าหนูอยากเป็นอะไรโตขึ้นมาอยากเป็นอะไรแน่นอนนะครับ 80% อยากเป็นพยาบาลอยากใส่ชุดขาวใช่ไหมครับอยากมีหมวกที่มีแถบนะครับเรามองว่าพยาบาลเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคมอยู่แล้วและเป็นบุคคลที่มีด้านดีมากกว่าข้อเสียอยู่แล้วซึ่งข้อเสียของพยาบาลเนี่ยถ้าเราไม่โตมาเราก็ไม่รู้หรอกว่าพยาบาลเป็นยังไงใช่ไหมครับถามว่าทุกท่านเนี่ยตอนเด็กๆเรามองพยาบาลว่าอย่างไรแน่นอนทุกคนจะมองว่าพยาบาลเนี่ยเป็นคนดีเป็นนางฟ้าใช่ไหมครับแต่พอโตมาอ้าวความคิดเปลี่ยนพยาบาลคือนางมารร้าย ตรงนี้ก็ขอโทษขออภัยดร.สนุกนะครับอันนี้มองในแง่มุมหนึ่งครับแต่ถามว่าใช่ครับพยาบาลเป็นบุคคลที่ดีมีข้อดีมากนะครับการปรับปรุงก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่ให้ใจเย็นลงหน่อยนะครับก็แค่นั้นนะครับพี่สนุกครับก็เราฟังไปนะครับดร.สนุกถามคุณครูบ้างนะครับว่าในฐานะที่คุณครูเป็นคุณครูเนาะก็ผลิตคนมารับใช้สังคมเหมือนกันพยาบาลก็คงเป็นหนึ่งในหลายๆคนที่เป็นลูกศิษย์คุณครูมาก่อนนะอยากให้คุณครูให้กำลังใจอะไรลูกศิษย์หรือว่าให้กำลังใจอะไรกับพยาบาลแล้วอยากเตือนสติอะไรให้กับพยาบาลบ้างครับสำหรับวิชาชีพพยาบาลค่ะในมุมของฉันคือเป็นอาชีพที่ต้องอดทนต้องเหนื่อยต้องไม่มีเวลาอย่างเงี้ยค่ะในการดูแลครอบครัวเพื่อที่จะมาดูแลประชาชนสังคมส่วนใหญ่นะคะให้แบบมีชีวิตที่ดีขึ้นก็ขอให้เป็นกำลังใจแล้วกันนะคะว่าในการที่เราจะทำเพื่อคนอื่นนั้นน่ะบางครั้งมันอาจจะแบบเหนื่อยมันอาจจะท้อแท้ได้แต่สิ่งที่เราทำออกไปนั้นมันคือความสุขข้างในหัวใจของเราอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เรามีกำลังใจในการที่จะทำงานต่อไปค่ะขอบคุณคุณครูครับจบท้ายที่ดร.สนุกกับ2คำถามที่ยิงทีเดียวเลยนะครับก็คือว่าณตอนนี้นะครับเราอยากจะแสดงให้เขาเห็นว่าเราพลาวอะไรในวิชาชีพของเราบ้างเช่นแบบเรามีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าเรามีงานวิจัยที่เป็นสิ่งที่โดดเด่นแล้วก็สุดท้ายคำถามสุดท้ายนี้คือสิ่งที่อยากให้วิชาชีพพยาบาลในวันนี้ที่เป็นตัวแทนนะครับได้พูดก็คืออยากฝากอะไรถึงสังคมในมุมมองของพยาบาลครับผมก็คือสิ่งที่เราภูมิใจในวิชาชีพนะคะอันนี้ขอพูดแทนพยาบาลทุกๆคนเลยนะคะคิดว่าน่าจะเป็นองค์กรวิชาชีพของเรานะคะที่มีความเข้มแข็งแล้วก็แข็งแกร่งนะคะวันนี้ท่านนายกก็มาด้วยนะคะก็ต้องพูดเอาใจท่านนายกนิดนึงนะคะท่านนายกก็อยู่นะคะแต่จริงๆแล้ววิชาชีพเราเป็นวิชาชีพที่มีความแข็งแกร่งจริงค่ะก็คือถ้าก็ทำมารู้ได้ยังไงนะคะก็คือดูจากการเรียนเลยนะคะตั้งแต่ระดับอุดมศึกษาคือเราจะมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกันมาตั้งแต่ตอนนั้นนะคะก็คือมีการระบบซีเนียร์จูเนียร์นะคะคือดูแลกันไปเรื่อยๆจบไปแล้วก็ยังเป็นพี่น้องกันนะคะพอตรงนี้นะคะขยายใหญ่ขึ้นนะคะเป็นองค์กรวิชาชีพเนี่ยดิฉันคิดว่ามันก็เป็นความเข้มแข็งแล้วก็เป็นความแข็งแกร่ง
อันนี้ค่ะคือสิ่งที่เราภูมิใจในวิชาชีพเราค่ะชัดเจนครับก็คือถามว่าจะฝากอะไรไว้ไหมใช่ไหมคะจริงๆก็ไม่ได้อยากคือคนที่เป็นพยาบาลเนี่ยไม่ได้ต้องการอะไรมากนะคะก็คือจริงๆเราทำงานทุกวันเนี่ยเรารู้ตั้งแต่แรกแล้วเรารู้ตั้งแต่เรียนแล้วค่ะว่าเป็นพยาบาลเนี่ยมันต้องเหนื่อยต้องอดทนต้องเสียสละค่ะต้องไม่ได้หลับได้นอนพอยิ่งมาทำงานเป็นพยาบาลเนี่ยเราก็ยิ่งรู้ว่ามันเหนื่อยจริงๆเหนื่อยกว่าคำที่เขาพูดเอาไว้อะไรเงี้ยค่ะก็คือจริงๆแล้วเราไม่ได้ขออะไรมาเราขอแค่แบบเป็นพื้นที่เล็กๆให้เราได้ทำงานอย่างมีความสุขนะคะคือแบบอย่าจับผิดกันมากเลยหรือว่าอย่าคอยระแวงอย่างเงี้ยจริงๆพยาบาลทุกคนต้องหวังดีนะคะอยากให้คนไทยแบบว่ามีความสุขมีสุขภาพที่ดีนะคะเวลาเราเห็นคนไข้ยิ้มเมื่อหายป่วยหรือว่ามีสุขภาพที่ดีเนี่ยอันนี้ค่ะมันคือเรียกว่าเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราสามารถเดินไปในวิชาชีพนี้ต่อไปได้อะค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับดร.สนุกด้วยครับเป็นคำตอบที่ดีมากเลยนะครับคือขอแค่พื้นที่เล็กๆให้เราได้ทำงานแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราอย่ามาจับผิดเราเลยดีกว่าอ่ะทีนี้ทั้ง4ท่านนะครับเราโดนทั้งผมด้วยพูดกันมาเยอะแล้วนะครับเรามาถามท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาด้านล่างดีกว่าว่ามีคำถามอะไรหรือมีข้อสงสัยอะไรที่อยากซักถามหรือว่าอยากชื่นชมให้กำลังใจกับพวกเราบ้างเชิญเลยครับคำถามแรกอยู่ไหนเอ่ยต้องอ่ะเชิญเลยครับถ้าคุณสนุกมีลูกนะครับแล้วจะให้ลูกเลือกเรียนสาขาอะไรนะครับแล้วก็พยาบาลเป็นหนึ่งในสาขาที่จะให้ลูกเลือกหรือเปล่าก็จริงๆถ้ามีลูกจริงๆนะคะก็คงไม่บังคับเขานะคะว่าจะให้เขาเรียนอะไรแต่ถามว่าคืออยากให้เป็นพยาบาลเหมือนแม่ไหมก็คงยากนะคะเพราะว่าเป็นอาชีพที่ก็มีเกียรตินะคะแล้วเวลาทำมันเป็นความสุขจริงๆที่เราจะได้รับทุกๆวันนะถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยใช่ไหมคะก็คืออย่างที่บอกไปก็คือแต่มันเป็นความเหนื่อยที่แบบมีความสุขอะค่ะก็คือแล้วก็นอกจากแบบมีความสุขแล้วก็ยังจะได้บุญด้วยใช่ไหมคะได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แต่ถ้าเกิดมีลูกจริงๆก็คงให้เขาเลือกเองอะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเขาอยากเป็นพยาบาลแม่ก็จะสนับสนุนเต็มที่ไงค่ะครับก็ดร.สนุกให้คำตอบชัดเจนนะครับว่าถ้ามีลูกนะครับใช้คำว่าถ้ามีถ้าดร.สนุกมีลูกนะครับก็จะให้ลูกเลือกก่อนเนาะแต่ว่าก็ไม่ถือกับปิดกั้นนะครับโดยในตัวมุมมองของผมเองเนี่ยผมก็ไปโรงพยาบาลบ่อยนะครับแล้วทีนี้ก็เคยป่วยเลยก็เคยเห็นผู้หญิงใส่ชุดที่ไม่ใช่ชุดพยาบาลแต่ไปนั่งเล่นในเคาน์เตอร์ผมก็เคยถามญาติคนข้างๆว่าคุณรู้ไหมว่าคนพวกนั้นเป็นใครบอกว่าเป็นพวกพยาบาลที่ไม่มีเวรแล้วก็ไม่มีอะไรจะทำก็เลยขึ้นมานั่งเล่นเพราะมีความรู้สึกว่ามาแล้วสนุกนะครับก็แสดงให้เห็นว่าวิชาชีพพยาบาลถึงแม้ว่าหลายคนจะบ่นว่ามันเหนื่อยแต่ว่าพอไม่ได้ทำงานไม่ได้อยู่มันก็คงคิดถึงบ้างนะครับขอคำถามต่อไปเลยครับมีไหมเอ่ยด้านนี้นะครับเชิญเลยครับว้าวเป็นคำถามที่ตรงใจมากครับท่านอาจารย์ดร.สนุกเคยอยากลาออกไหมครับไม่เคยค่ะว้าวไม่เคยเพราะอะไรครับเพราะอะไรเพราะว่าทุกวันของนุกมีความสุขมากค่ะจริงๆนะคะมันเป็นความสุขเวลาเราขึ้นวอร์ดไปดูคนไข้อย่างเงี้ยมันก็เหนื่อยแล้วเวลาแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้อยู่กับสามีนะคะไม่ได้อยู่กับสามีโฟกัสตรงนี้ด้วยนะครับ แต่ว่าเราไปเจอคนไข้ไปเจอรอยยิ้มไปเจอคำขอบคุณของตาของยายแก่ๆเงี้ยค่ะคือมันเป็นความสุขไม่เคยคิดที่จะลาออกอย่างที่เคยบอกไปแล้วว่ารอยยิ้มแล้วก็การที่มีคนไทยมีสุขภาพดีเนี่ยอันนี้คือกำลังใจของเราคือแรงขับเคลื่อนให้เราเดินต่อไปเนี่ยค่ะโอ้สวยงามมากนะครับสวยงามสวยงามสวยงามรอยยิ้มและก็กำลังใจนะครับจากคนไข้ที่ได้รับเป็นแรงขับเคลื่อนเป็นน้ำมันชั้นดีของดร.สนุกนะครับคำถามต่อไปจากฝั่งนี้มีไหมเอ่ยมีนะครับมีเชิญนะครับด้านหน้าด้วยนะครับค่ะในฐานะผู้ร่วมเข้าสัมมนานะคะอยากจะถามดร.สนุกนะคะก็คือมันจะมีรูปในโซเชียลใช่ไหมคะที่แบบว่าพยายามที่จะแต่งตัวเหมือนพยาบาลเรียนแบบให้คนอื่นนะคะเข้าใจว่าตัวเองเป็นพยาบาลเนี้ยค่ะแต่ว่าแต่งตัวไม่เรียบร้อยอาจจะโป้หรือว่าสั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันมีมากในโซเชียลอยากจะถามว่าดร.สนุกจะมีวิธีการแก้ไขยังไงอะค่ะเป็นคำถามที่
หลายคนส่งโอ้ my god สวยงามนะโดนใจมากสำหรับดิฉันนะคะก็คืออย่างดิฉันเป็นหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลที่โรงพยาบาลที่ด่านช้างใช่ไหมคะอันนี้เราก็จะคอยเตือนหรือว่าคอยพูดกับน้องๆที่โรงพยาบาลอยู่ตลอดนะคะว่าคือเวลาจะทำอะไรลงใน Facebook หรือว่าลงใน Twitter หรือว่าลงใน IG เนี่ยนะคะก็ต้องให้เรียกว่าระมัดระวังนิดนึงนะคะเกี่ยวกับการใส่เครื่องแบบนะคะหรือว่าทำอะไรที่มันสื่อถึงวิชาชีพนะคะทั้งหมวกทั้งเครื่องแบบหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่จริงๆอันนี้ถ้าเกิดมองในภาพรวมว่าจะให้แก้ไขทุกคนเนี่ยก็อาจจะใหญ่ไปนะคะอันนี้ก็ต้องขอให้ฝากไปที่ท่านนายกท่านนายกอยู่ทางไหนคะท่านด้านนู้นครับด้านนู้นท่านนายกค่ะอันนี้ก็ต้องฝากไปที่ท่านนายกสภาการพยาบาลนะคะถ้าเกิดมองในภาพใหญ่แต่ถ้าเกิดมองในทางโรงพยาบาลของเราเนี่ยก็จะมีการอบรมแล้วก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เป็นระยะอยู่แล้วค่ะชัดเจนนะครับกับคำถามชัดเจนไหมครับมีคำถามต่อไปไหมครับเมื่อกี้เห็นมีคนจะสอบถามอยู่ทีนี้เป็นผู้เข้าร่วมสัมมนาชายอ๋อเดี๋ยวด้านหลังเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเชิญด้านนี้ก่อนเลยครับได้ไหมเอ่ยฮัลโหลครับก็กราบสวัสดีนะครับคือผมนายธิเชียงทองและนายกฐุมเชียงทองนะครับก็เป็นตัวแทนจากสมาคมแม่บ้านผู้ผ่านศึกนะครับก็สมาคมแม่บ้านผู้ผ่านศึกอยากจะขอเรียนถามท่านด็อกเตอร์นะครับว่าอยากจะขอเรียนคือมีช่วงหนึ่งที่ท่านด็อกเตอร์พูดถึงเอกสิทธิ์ของวิชาชีพนะครับก็ในฐานะของบุคคลภายนอกที่มองต่อวิชาชีพพยาบาลนะครับก็เวลาไปเข้าโรงพยาบาลเนี่ยนะครับก็คือในส่วนของที่มองเห็นนะครับคืออะไรคือเอกสิทธิ์ของพยาบาลครับนอกจากว่าคือตามความเข้าใจคือฉีดยาเนี่ยไม่ใช่เอกสิทธิ์แน่นอนใช่ไหมครับแล้วก็นอกจากซักประวัติแล้วที่เหลือคือเอกสิทธิ์ของพยาบาลอยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้ครับเพราะว่าสิ่งที่เห็นคือนอกจากจะฉีดยาแล้วก็ก่อนจะดิสชาร์จผู้ป่วยก็คือไม่เห็นพยาบาลจะเอกสิทธิ์มองไม่เห็นเอกสิทธิ์ที่ชัดเจนของพยาบาลนะครับอยากจะช่วยชี้แจงให้หน่อยในเพราะว่าท่านดร.เป็นบุคลากรทางการพยาบาลเป็นบุคคลภายในนะครับจะดูดีเป็นคำถามที่ทำด็อกเตอร์หน้าเหลืองนะท่านด็อกเตอร์ครับใจเย็นสุดลมหายใจลึกๆแบบแล้วตอบคำถามนะว่าเอกสิทธิ์ของพยาบาลคืออะไรก็เอกสิทธิ์ของการพยาบาลนะคะก็คือบทบาทอิสระที่เราสามารถทำได้จริงๆมันก็คือการพยาบาลจริงๆเราไม่เห็นหรอกว่าเขาทำอะไรแบบเป็นแบบที่มันเป็นยังไงล่ะเป็นรูปธรรมใช่แล้วค่ะก็คืออย่างเช่นเขาเดินมาเงี้ยเขาจัดทางให้อันนี้คือเอกสิทธิ์ละเขาเดินมาเขาแบบเรียกว่าอะไรอ่ะเขาให้การพยาบาลวัดไข้จัดท่าสอนทำนั่นสอนทำนี่ให้คำแนะนำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเอกสิทธิ์ที่เราสามารถทำได้ใช่แล้วทีนี้มีการมองไปถึงการให้การพยาบาลการฉีดยาการทำหัตถการต่างๆอย่างเงี้ยครับที่อย่างการทำหัตถการต่างๆเช่นฉีดยาหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะจริงๆก็เป็นหน้าที่ของหมอใช่ไหมคะแต่ว่าคือด้วยหมอเนี่ยมีค่อนข้างน้อยในโรงพยาบาลเงี้ยบางทีเราก็ต้องแบบเรียกว่ามีการใช่ค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันไปคือในถ้าเกิดในความเป็นจริงอย่างเงี้ยมันไม่สามารถที่จะว่าเอ้ยฉันมีเอกสิทธิ์ของฉันฉันไม่ฉีดยาให้เธอฉันไม่ใส่ท่อฉันไม่อะไรให้เธอหรอกอะไรเงี้ยซึ่งมันจริงๆแล้วมันทำไม่ได้เพราะว่าหมอไม่เพียงพอถ้าเกิดละมัวแต่ห่วงเอกสิทธิ์ใช่ไหมคะคนไข้ที่เหลือเป็นไงเดทเหรอคะอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีการอนุโลมกันใช่ก็คือสิ่งที่เห็นบางทีนะครับเราทำงานด้วยอย่างดร.ซึงเนี่ยก็บอกว่าเราทำงานด้วยพื้นฐานของเราก่อนแล้วส่วนอะไรที่เราสามารถช่วยได้เนี่ยก็จะช่วยกันไปทราบว่าน้องกฐภูมิชัดเจนคำถามไหมครับชัดเจนไม่ทราบว่าด้านนู้นนะครับมีหนึ่งคำถามใช่ไหมคำถามสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับคำถามด้านนี้ค่ะก็ในฐานะผู้เข้าร่วมประชุมนะคะแล้วก็เป็นตัวแทนจากสมาคมเกษตรกรแห่งประเทศไทยค่ะโอเคครับค่ะก็อยากถามท่านวิทยากรนะคะว่าถ้าสมมติว่าเปิดอาเซียนนะคะภาพลักษณ์หรือว่ามุมมองของพยาบาลนี้จะมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปตามการเปิดอาเซียนหรือเปล่าคะดร.หน้าเหลืองอีกรอบแล้วครับดร.ใจเย็นนะครับจริงๆแล้วไม่ได้หน้าเหลืองนะคะจริงๆแล้วเป็นโทนการแต่งหน้าของวันนี้นะเป็นโทนโกรว์นะคะ Go away เอาเลยค่ะสำหรับNurse Image นะคะเมื่อเปิด AEC ใช่ไหมคะจริงๆก็คงภาพลักษณ์อะไรอย่างนี้ก็คงไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนะคะเพราะว่าในหลายประเทศก็จะมีภาพลักษณ์การมองที่พยาบาลจะต้องแบบว่ามีระเบียบวินัยเรียบร้อยตรงต่อเวลาอะไรอย่างนี้อยู่แล้วตามปกตินะคะถ้าทำว่าจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปไหมคงมี
เขาไม่เรียกว่าแรงงานเนาะก็คือคงจะมีพยาบาลนะคะจากต่างประเทศอาจจะไหลเข้ามาประเทศเราเยอะขึ้นประเทศเราก็อาจจะออกไปมากขึ้นนะคะเพราะว่าค่าแรงพยาบาลที่ประเทศเราก็ค่อนข้างถูกเพราะฉะนั้นก็คงได้เห็นน้องๆนะคะหรือว่าที่นี่นะคะอาจจะได้ออกไปทำงานข้างนอกบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถามว่าภาพลักษณ์คงเปลี่ยนไปไหมคงไม่ได้เปลี่ยนไปอะค่ะแต่คงมีการหลากหลายทั้งแรงงานเชื้อชาติหลายภาษามากขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะยังมีคำถามอีกไหมครับมีไหมเอ่ยยังมีด้านนู้นนะครับนายกรอสักครู่นายกรอสักครู่นะครับค่ะในโอ้โหแสดงว่าดูจดตลอดนะครับยกมาเป็นปึ้งเลย ตื่นเต้นค่ะอยากจะถามว่าถ้าในกรณีที่ดิฉันนะคะเป็นผู้ป่วยค่ะแล้วก็ไปเข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลรัฐนะคะได้พบกับพี่พยาบาลคนหนึ่งนะคะที่เขาพูดไม่เพราะด้วยค่ะแล้วพอวันต่อไปนะคะได้ไปเข้าโรงพยาบาลเอกชนนะคะซึ่งก็ได้พบกับพี่พยาบาลคนเดิมนะคะที่เขาไปเข้าเวรอีกโรงพยาบาลเอกชนนะคะแล้วพี่เขาก็พูดเพราะด้วยนะคะแล้วก็อยากจะถามว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกรณีแบบนี้นะคะเดี๋ยวชวนคำถามอีกทีนะครับคือเจอพยาบาลคนเดียวกันนะครับแต่ว่าวันหนึ่งเจอที่โรงพยาบาลรัฐพูดไม่เพราะใส่พอเจออีกวันเจอที่โรงพยาบาลเอกชนพูดเพราะใส่มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับโอ้โหโอ้โหดร.สนุกปากเบี้ยวเลยเดียวเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะก็ถ้าเป็นมุมมองส่วนตัวใช่ไหมคะถามว่ารู้สึกไงก็คงรู้สึกแย่ไหมคะก็คงเพราะจริงๆนะคนที่มันจะเป็นพยาบาลจริงๆนะควรจะแบบว่าเขาเรียกว่ามีบุคลิกที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็พร้อมที่จะให้บริการอะไรอย่างนี้อย่างนี้นะคะก็คือควรจะแบบว่าเป็นพยาบาลที่อยู่ในกรอบเนี้ยยิ้มแย้มแจ่มใสอบเอื้ออาทรอะไรเงี้ยในกรอบเนี้ยทั้งอยู่ที่โรงพยาบาลรัฐทั้งอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนแต่อาจจะมองในมุมนี้หรือเปล่าว่าทางโรงพยาบาลรัฐเนี้ยคนไข้อาจจะเยอะหรือเปล่าคะอะไรอย่างนี้ก็เลยอาจจะแบบว่าพยาบาลนี่ก็อาจจะมีความเครียดเหนื่อยอะไรอย่างนี้มากกว่าปกติเบาๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นไปได้ค่ะอ๋อก็มุมมองประมาณนี้ว่าเขาทำงานเหนื่อยเนาะอาจจะมีแอบวีนเบาๆนะครับแต่ว่าลงมาเอกชนก็งานน้อยหน่อยเนี่ยวันนั้นอาจจะอารมณ์ดีก็แต่ก็ถือว่ายังเป็นการกระทำที่ไม่สมควรเนาะสมควรให้อยู่ในกรอบนะครับอันนี้คือสิ่งที่พยาบาลดร.พยายามจะสื่อมีไหมครับยังมีไหมครับท่านนายกอยากถามมามีด้านหลังนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยอ่อยด็อกเตอร์เบาๆมีคนถามด็อกเตอร์เยอะแล้วคราวนี้ขอถามในมุมมองของอาจารย์บ้างอาจารย์ข้อฟังครับจะเห็นได้ว่าสมัยนี้มีข่าวแบบว่าพยาบาลใจอะไรบ้างอะไรบ้างอย่างที่เพื่อนพูดมานะครับหลายๆกรณีอยากจะถามว่าเราจะมีวิธีการปลูกฝังนักศึกษาพยาบาลตัวน้อยๆของเราเนี่ยยังไงให้เติบโตมาเป็นพยาบาลที่ดีได้ครับในมุมมองของอาจารย์นะครับสำหรับการปลูกฝังนักเรียนตัวน้อยๆนะคะตอนที่ยังเป็นนักเรียนอยู่ยังไม่ได้เข้าไปเรียนที่วิทยาลัยพยาบาลนี้ค่ะก็คือก่อนอื่นเลยต้องไปในเรื่องของการปลูกฝังให้เขาเป็นคนดีก่อนถ้าเขาเป็นคนดีแล้วไม่ว่าเขาจะไปประกอบอาชีพอะไรเขาจะทำวิชาชีพนั้นได้ดีที่สุดแล้วก็ทำออกมาด้วยความสุขแล้วก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจในตัวเขาทำให้เขามีแรงผลักดันที่จะพัฒนาวิชาชีพนั้นต่อไปได้เช่นกันค่ะโอ้ยชัดเจนไหมครับชัดเจนไหมครับขอเสียงปรบมือให้อาจารย์ฟังหน่อยนี่ครับอาจารย์บอกว่าให้ทำเขาให้ดีก่อนทำให้ดีตั้งแต่ยังเล็กและหลังจากนั้นไม่ว่าเขาจะอยู่ตรงไหนเขาก็จะเป็นคนดีนะครับมีอีกไหมครับยังมีนะครับยังไม่จบนะครับค่ะดิฉันนางสาวนภาพรผลโคกสูงนะคะคือเป็นหนึ่งในตัวแทนของบุคลากรเกี่ยวกับสาธารณสุขนะคะก็คืออยากถามนักแสดงนะคะว่าถ้าสมมติว่าคือบุคคลภายนอกเนี่ยค่ะอาจจะมองแบบพยาบาลเกี่ยวกับเหมือนประมาณว่าเป็นนางฟ้าใจดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าสมมุติว่าอย่างที่เห็นทั่วไปคือในโลกโซเชียลมันจะมีแบบรูปที่ไม่เหมาะสมเนี่ยค่ะคืออยากถามว่าบุคคลอย่างนักแสดงเป็นบุคคลภายนอกอย่างเงี้ยค่ะมองเกี่ยวกับทัศนคติที่แบบว่ามองพยาบาลเปลี่ยนไปอย่างไรคะอันนี้นะครับก็จะแบ่งเป็นแบบอย่างตัวผมเองเนี่ยก็จะมีแบบในรุ่นของพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วก็รุ่นถัดก็เป็นรุ่นน้องๆนะครับในส่วนของรุ่นพ่อแม่หรือว่าที่มีความคิดที่เป็นแบบแอนเชียนหรือหัวโบราณนะครับอันเนี้ย
ขาก็จะมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรกระทำในพื้นที่ตอนนั้นที่เขารับไม่ได้เพราะว่าเขาปลูกฝังมาว่าเป็นผู้หญิงต้องรักงวนสงวนตัวยิ่งเป็นพยาบาลแล้วด้วยเป็นอาชีพที่มีเกียรติทุกคนเขามองว่าเป็นนางฟ้าทำไมถึงทำอย่างนี้ล่ะลูกใช่ไหมครับอย่างกลับบ้านไปแม่ก็บอกว่าทำไมทำอย่างนี้แล้วทำไมเขาทำอย่างนี้เขาไม่รักวิชาชีพเหรอแม่พูดอย่างนี้ก็อึ้งไปแล้วก็เป็นนักเรียนเขาก็รักอะแม่แต่แบบเขาก็มีอารมณ์บ้างแบบนี้นะพอปุ๊บแล้วน้องก็ส่งมาเปิดไลน์ดูเนาะบอกว่าพี่ดูสิเป็นน้องผู้ชายนะเขาส่งมาให้ดูปุ๊บเฮ้ยทำไมมันโหดจังเลยแต่งตัวเซ็กซี่มากเลยพี่อย่างงี้ปุ๊บไอ้เราก็มองว่าก็เลือกเสพเอาอันไหนที่ดีเราก็มองเอานะบอกเพื่อนด้วยว่าสิ่งที่เรามองตอนนี้มันคืออะไรทำเขาทำแบบนี้ทำดีแล้วไหมดีแล้วจริงหรือเปล่าสังคมต้องการให้เขาเป็นแบบนี้หรือเปล่าถ้าสมมติว่าสังคมไม่ต้องการพฤติกรรมนี้จะเกิดขึ้นต่อได้ไหมถ้าสมมติว่าเขาไม่มีเสริมแรงหรือไม่ได้อะไรต่อยอดจากเขาถ้าแบบว่ามันเป็นประเด็นอย่างที่มุมมองของนักแสดงเลิกถ้าคู่ไหนเลิกกันหรือทะเลาะกันมีเรื่องเฉาเขาจะได้งานทำตลอดถ้าเป็นแบบนี้นะแต่ว่าสมมติพยาบาลปุ๊บเป็นแบบนี้แล้วปุ๊บเขาตกเป็นประเด็นเขาอาจจะไม่ได้ทำงานและที่สำคัญคือวิชาชีพเขาจะมองถึงรวมของวิชาชีพรวมถึงว่าพยาบาลน่ะเขามองเขาพูดว่าพยาบาลน่ะไม่ได้เรียกว่าพยาบาลคนนี้เขามองว่าพยาบาลน่ะทำตัวแบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้แล้วก็อันนี้ก็คือต้องฝากจริงๆอาจจะเป็นพยาบาลหรือไม่ใช่พยาบาลก็แล้วแต่ทุกคนก็ต้องมีความคิดที่ว่าเราถ้าสมมุติว่าเราใช้ชุดพยาบาลหรือเราต้องให้เกียรติเขาให้เกียรติตั้งแต่ชุดเขาให้เกียรติแก่สิ่งที่เขาสร้างมาได้เก็บหอมรอมริบมาจนที่สังคมยอมรับว่าเขาเป็นอาชีพที่เป็นนางฟ้านะทำไมเขาถึงได้เป็นนางฟ้าก็เพราะว่ามีเวลาพิสูจน์คนจริงๆใช่ไหมคะหนทางพิสูจน์อะไรสักอย่างนี่แหละก็พูดไม่ได้แล้วการเวลาพิสูจน์คนโอเคค่ะก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะก็ต้องเลือกเสพเอานะครับแล้วก็ดูถึงพฤติกรรมว่าเขาเป็นใครเขาอาจจะไม่ใช่พยาบาลก็ได้หรือบางทีเขาเป็นพยาบาลถ้าเขาเป็นพยาบาลก็ต้องฝากว่าให้เขาแสดงออกมาให้ดีหน่อยหรือว่าถ้าไม่ใช่พยาบาลก็ต้องระวังการแสดงออกนิดนึงนะครับมีอีกไหมเอ่ยคำถามไม่มีแล้วนะครับคำถามสุดท้ายจะต้องเป็นของท่านนายกนะครับท่านนายกสงสัยอะไรล่ะครับก็เห็นกล่าวกับพาดพิงถึงท่านนายกประจำฝากเยอะเหลือเกินนะครับวันนี้ก็ฝากอย่างแรกเลยที่ฝากมาก็คือเกี่ยวกับเงินเดือนพยาบาลนะครับซึ่งท่านดร.สนุกนะครับบอกว่ายังได้น้อยนะครับก็อยากจะถามว่าถ้าเพิ่มเงินเดือนให้พยาบาลแล้วเนี่ยพยาบาลจะมีการทำงานที่ดีขึ้นและส่งผลต่อทัศนคติที่คนมองพยาบาลเนี่ยดีขึ้นไหมแล้วก็ถ้าเพิ่มเงินเดือนให้แล้วอยากได้ประมาณสักเท่าไหร่ที่จะได้แบบว่าคุ้มค่าแรงของพยาบาลครับท่านนายกก็เป็นพยาบาลนะครับก็ขออนุญาตต่อค่ะคือที่เราต้องการจะขอเงินเดือนเนี่ยค่ะเราไม่ได้ขอคือต้องขออนุญาตทำความเข้าใจก่อนนะคะเราทำงานอยู่ในระดับสมมุตินะคะเราทำงานอยู่ในระดับ9นะคะแต่เงินเดือนเราเนี่ยยังอยู่ในระดับ6เพราะฉะนั้นเราขอเงินเดือนให้เท่ากับระดับ9ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านนายกจะบอกว่าขึ้นเงินเดือนให้นะจะขึ้นเงินเดือนให้เธอระดับ9เธอต้องทำงานระดับ10อย่างเงี้ยคือเราต้องการจะทำให้เงินเนี่ยมันเท่ากับจำนวนงานที่เราทำอะค่ะคือไม่ได้ต้องการที่จะแต่ถ้าเกิดท่านนายกอยากจะให้งานเนี่ยมันออกมามีประสิทธิภาพมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็คือจริงๆแล้วตัวพวกเราเองก็มีมาตรฐานหรือว่ามีขอบเขตในการทำงานพยาบาลอยู่แล้วค่ะก็ถ้าอยากให้เราทำให้ดีกว่านี้ก็ขอเงินเดือนเพิ่มขึ้นอีกค่ะก็ยังสรุปว่าเงินเดือนยังมีความสัมพันธ์กับปริมาณงานของเราอยู่นะครับสามีก็มีลูกก็ต้องเลี้ยงอะค่ะโอเคนะครับสำหรับในหัวข้อการสัมมนาในวันนี้นะครับเราก็คงจบประเด็นกันในส่วนของเท่านี้นะครับแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านแขกรับเชิญทั้ง4ท่านไม่ว่าจะเป็นดร.สนุกท่าน CEO ติวนะครับนักแสดงน้องตามแล้วก็ท่านอาจารย์วุฒิโสข้าวฟางนะครับแล้วก็ท่านนายกนะครับสภาการพยาบาลแล้วก็ท่านผู้เข้าสัมมนาที่น่ารักทุกท่านนะครับที่ทำให้งานสัมมนาของเราวันนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับก็ขอจบการสัมมนาในวันนี้เพียงเท่านี้ขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านด้วยครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ครับมีมอบของที่ sorry ค่ะ
ตอนนี้นะคะการสัมมนาแล้วก็ได้พูดคุยนะคะแล้วก็ได้บทสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าในสาขาวิชาชีพหรือว่าสาขาวิชาชีพอื่นๆนี้เขามองวิชาชีพพยาบาลเป็นยังไงนะคะและสุดท้ายนะคะทางเรานะคะก็มีของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆนะคะที่อยากจะมอบให้วิทยากรทั้ง4ท่านนะคะในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญนะคะท่านศาสตราจารย์ดร.นะคะณัฐสันต์คำบอนนะคะได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่นะคะผู้สัมมนานะคะทั้ง4ท่านค่ะและพิธีกรรับเชิญของเราด้วยนะคะคุณแสนภูมิพงษ์สวัสดิ์นะคะเชิญด้านหน้าบนเวทีเลยนะคะจะได้ถ่ายรูปสวยๆกันนะคะก็ขอขอบคุณศาสตราจารย์ดร.ณัฐสันต์คำบอนเป็นอย่างสูงนะคะค่ะในลำดับต่อไปนะคะก็ขอเชิญท่านดร.ศาสตราจารย์ดร.ณัฐสันต์คำบอนนะคะได้กล่าวเล็กๆน้อยๆก่อนที่จะจบการสัมมนาในวันนี้นะคะเชิญค่ะครับก็มีความยินดีอย่างยิ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ได้ฟังหัวข้อหลายหัวข้อแล้วครับที่ทำการพูดคุยไม่ว่าจะเป็นคำถามการสัมมนาในวันนี้นะครับก็จะบ่งบอกถึงมุมมองของพยาบาลแล้วก็ต่อสังคมแล้วก็มุมมองของสังคมหรือสหวิชาชีพเนี่ยต่อพยาบาลนะครับผมคิดว่านะครับในตัวผมเนี่ยคือตอนนี้คือในความคิดคือจะเหมือนกับผมเป็นคนคนหนึ่งไม่มีตำแหน่งอะไรนะครับผมมองว่าการเป็นพยาบาลเนี่ยเป็นอาชีพที่เสียสละนะครับแล้วก็เป็นอาชีพที่ถือว่ามีเกียรติในสังคมนะครับแต่ที่จริงทุกอาชีพก็มีเกียรติทุกอาชีพนะครับถึงจะไม่มีอาชีพเป็นบุคคลธรรมดาเราก็มีเกียรติกันทุกคนครับดังนั้นการเคารพสิทธิการให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการโพสต์สเตตัสว่าเป็นการแสดงออกกิริยาท่าทางนะครับเราควรให้เกียรติซึ่งกันและกันครับสังคมถึงจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับเหมือนที่คำถามมีผู้ที่อยู่เข้าร่วมสัมมนานะครับถามมาบอกว่าพอไปโรงพยาบาลรัฐบาลแล้วพอก็เป็นอีกอย่างหนึ่งพอมาโรงพยาบาลเอกชนก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนั่นก็บ่งบอกถึงที่ผมก็เลยถามดร.สนุกว่าเงินเดือนหรือค่าของชีพเนี่ยบ่งบอกถึงทัศนคติบ่งบอกถึงการทำงานประสิทธิภาพของการทำงานการบริการที่แตกต่างกันถ้าเราได้เงินเดือนมากทัศนคติการทำงานและมุมมองต่างๆจะดีขึ้นไหมก็เลยถามมาอย่างนี้นะครับดังนั้นนะครับก็อยากจะสรุปว่าทุกคนทุกอาชีพมีเกียรติแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันเราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับก็ได้เลิกงามยามดีนะครับก็ขอปิดกล่าวปิดการสัมมนาในที่นี้ครับค่ะก็ต้องขอขอบคุณท่านศาสตราจารย์ดร.ณัฐสันต์คำบอนเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับวันนี้เราก็ได้ข้อคิดดีๆนะคะจากท่านศาสตราจารย์ดร.ณัฐสันต์คำบอนนะคะท่านนายกสภาของเรานะคะโลกนี้นะคะถ้าเกิดเราอยู่อย่างให้เกียรติซึ่งกันและกันเราก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขก็ขอให้ทุกคนรักกันมากๆนะคะขอบคุณค่ะ